إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله อัลสลฮลลอฮฺบินฮุดาวะดีนินหักลิยุธิร a h อ على الدين كله وكافى بالله شهيدا أما بعد ุะ assalamualaikum w a r a h m a t u l สุขสันติความจำเริญความรักจากอัลลอฮฺสุบภานหัวตาลาได้ปรดประสบดับรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องได้รับทราบข่าวไปเมื่อสักครู่แล้วนะพี่น้องที่ อยู่ที่มูล,ลินธิบ้านยูเตะณสถานที่แห่งนี้ตลอดจนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านว่าวันนี้เนี่ยเสาเข็ม41ต้นเนี่ยได้ทำการจัดการหรือการตอ,อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันห่ดลินละก็มีเสาเข็มอย่างเดียวยังเรียนไม่ได้พี่น้องต้องมีกำแพงด้วยต้องมีพื้นด้วยก็เท่าที่พูดคุยกับอาจารย์อิสาเมื่อสักครู่นะครับว่า งบประมาณนะครับในเรื่องราวของการก่อสร้างที่เราเรียกว่าจาริยานะอันนี้เราเรียกว่าจาริยะเลยเป็นการทําบุญแบบได้รับผลบุญแบบไหลรินจนกระทั่งอาคารดังกล่าวหรืออาคารที่จะสร้างในการทํางานศาสนาจะจะสิ้นสุดลงไปเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเป็นมูลินธิด้วยก็ดังเช่เช่นที่พี่น้องได้รู้ว่าไม่สามารถที่จะ ให้ใครคนหนึ่งคนใดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ด้วยผมเองก็เหมือนกันพี่น้องจดมูลเรณีที่อันนาเหมือนกันครั้งเมื่ออยากจะใช้ตังนี่พี่น้องยังคิดว่าเอ๊พื้นที่ของมูลนิธิทตึกของมูลนิธิทําอะไรได้หรือไม่ปรากฏว่าเมื่อสอบถามแล้วไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้นี่เป็นระบบกฎหมายด้วยนะพี่น้องนะจะต้องให้มูลนิธิดังกล่าวเนี่ยเขาได้ทําจนกระทั่งไม่มีความสามารถก็ไปเป็นส่วนรวมของ มูลลนิธิหรือว่าตามกฎหมายที่ได้วางไว้ต่อไปเพราะฉะนั้นผลบุญเนี่ยจะเกิดกับพี่น้องอย่างแน่นอนพี่น้องบริจาคก,กันในเดือนชาบานในเดือนรอมฎอนใครตั้งใจจะบริจาคไว้นะผมอยากจะให้พี่น้องโทรมาบอกอาจารย์อิสาก่อนวันฮามดิลลาฉันอยากจะช่วยอาจารย์สักหมื่นหนึ่งนะอาจารย์เดี๋ยวรอมฎอนโอนคือโทรมาให้กําลังใจหน่อยว่า41ต้นเนี่ยได้ฝังเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อื่นๆเนี่ยชาลอเดี๋ยวตามมา ก็โทรมาบอกกล่าวกับแกซะหน่อยว่าอันทัมดิลิล่านะหรือใครก็ได้นะครับที่เป็นสมาชิกข,ของบ้านยูเต้ก็จะได้รับรู้รับทราบหรืออาจาร,รย์อับดุรั์มานก็ได้นะครับหรือจะผ่านทางผมก็ได้นะพี่น้องแล้วเดี๋ยวผมเรียกว่าได้ฝากต่อท่านอาจาร,รย์อิซาด้วยนะครับก็ฝากบอกข่าวนะแต่สตางค์เอามามอบให้กับท่านนะครับก็ทัมดิลรล่านะพี่น้องนะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้ มาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นณขณะนี้เพราะณขณะนี้เราต้องอยู่ในเดือนเราอยู่ในเดือนชาบานเดือนอันประเสริฐอีกเดือนหนึ่งซึ่งเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายหลงลืมคำว่าชาบานเนี่ยแปลว่าตาชาบะอัลมาแปลว่าเหล่าบรรดากลุ่มชนคนอาหรับนี่นะครับเมื่อว่างเว้นหรือเสร็จสิ้นในเดือนรอจับ เขาก็จะกระจัดกระจายหรือแบ่งกลุ่มกันออกไปเพื่อเสาะแสวงหาแหล่งน้ำเรียกว่าตาชะอาบัลมะแปลว่าอะไรพี่น้องเขาเหล่านั้นได้กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเพื่อหาแหล่งน้ำหาแหล่งน้ำดังกล่าวเอามาใช้ทำไมพี่น้องเอามาใช้ในเดือนรอมฎอนคนอาหรับเขาไม่ได้มีต่อท่อ,อ,อประปาดังเช่นพวกเราในยุคก่อนในสมัยก่อน หมือนสมัยนี้เขากั่นน้าทะเลขึ้นมาเป็นน้ําจืดนะเขาใช้เขาใช้น้าทะเลนะพี่น้องในการกั่นเพื่อเป็นน้ําจืดในการใช้ไม่ใช่บริโภคส่วนการบริโภคเนี่ยเขาจะใช้น้ําสะอาดน้ําจืดนี่แหละก็เอาไปกัน่นไปกั่นไปไปทำเป็นน้ำไปมีการกระบวนการในการทําให้มันสะอาดมากขึ้นและเหมาะสมกับการบริโภคหรือการดื่มนั่นเองเพราะฉะนั้นต่างๆนาน,นา,นา,นานเหล่านี้พี่น้อง นักเล่าวันดา,านักวิชาการปฎิสัตร์จึงได้เรียกเดือนนี้ว่าเดือนชาบานเดือนที่ผู้คนทั้งหลายเล่าบันดาเผ่าอาหรับทั้งหลายได้กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปในการเสาะแสวงหาแหล่งน้ําเพื่อเอามาใช้ในเดือนรอมฎอนนั่นเองก็คือเดือนชาบานก็จะเป็นเดือนที่8ในปฏิทินอิสลามต่อและหลังจากนั้นก็เป็นเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้มีหมานครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง ศีลอดแบบใดที่อัลลอฮฺสุภานะตาลาจะทรงรับเราคงไม่ได้หมายความว่ามาคุยเฉพาะรอมฎอนนะพี่น้องการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สุขส่งเสริมนะครับในสถานะที่เป็นวาญิบอย่างเดียวถูกส่งเสริมในฐานะที่เป็นสุนัตด้วยเพราะฉะนั้นมีพี่น้องจํานวนมากในยุคในสมัยนี้หรือก่อนหน้านี้ก็ตามก็จะถือศีลอดวันจันทร์ ความนะครับวันจันทร์วันพระรหัสอยู่เป็นประจำถือสินอดในอัชุรุนฮุรุมเดือนที่ต้องห้ามเป็นประจำหรือบางคนก็จะถือสินอดอย่างจํานวนมากในเดือนชาบานเช่นเดียวกันก็ถือได้ว่าบัญญัติเรื่องราวของการถือสินอดก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะจะมีมีคาสั่งในการส่งเสริมเฉพาะรอมฎอนแต่แน่นอนการถือสินอดในเดือนรอมฎอนนะั้นถือเป็นวาญิบวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการ ความประเสริฐของการถือศีลอดหัวข้อเรื่องนะพี่น้องนะในหัวข้อเรื่องตรงนี้เราจะคุยกันเรื่องความประเสริฐของการถือศีลอดประการที่สองการถือศีลอดถูกบัญญัติเป็นเรียกว่าในเดือนรอมฎอนที่เป็นวาญิบกับเราเนี่ยนะถูกบัญญัติมาเมื่อไหร่เพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งหลายนั้นได้รู้ได้เป็นข้อมูลกับตัวของท่านหลายๆคนบอกว่าอ๋อบัญญัติมาตอนที่สหาบัตรสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนแหละ ทุกคนต้องไม่ป่วยเอเลอร์จึงบัญญัติการถือสินอดมาเป็นแบบนั้นไหมหรือต้องรอคนทั้งหลายในเมืองมาดีนาเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องราวของเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วจึงบัญญัติศาสนาอย่างนั้นหรือไม่และถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นการสกัดการจ่ายสกัดอเลอร์บัญญัติเรื่องการจาาร่ายสกัดส่งเสริมเรื่องของการทำสาะกะทั้งทั้งที่สหบาสจำนวนมากที่กว่าแสนกว่าคนเนี่ยพี่น้อง หาคนรวยสักกี่คนดีเราหยิบมาหน่อยคนรวยมีอีกคนหนึ่งนบีเราเนี่ยจนแน่แน่นบีรับซดาร์กร็ไม่ได้รับสากาดไม่ได้สองลูกเขยนบอีอาจจะเป็นอาจจะเป็นพ่อตานาบาีท่านอบูบักมีฐานะพอที่จะช่วยเหลือท่านนาบีได้แต่ก็ยังไม่มากลูกเขยนบีท่านอุสมานบินอัฟฟานอันนี้อร่ำรวยจริงอันนี้เป็นคนมีฐานะเป็นพ่อค้าท่านอับดุลละมานินเอ,อัลฟ์อันนี้ร่ำรวย ท่านซาดิบโนอบีรอเบะซึ่งเป็นอันซอดคนหนึ่งชาวอันซอดชาวเมืองมดีนะอันนี้ร่ำรวยแล้วก็ลอสพานวาตาลาบัญญัติในเรื่องของการจ่ายสกาดมาให้กับคนสามคนเนี่ยนะไม่รอให้ซอฮาบะเขารวยกัอนก่อนแล้วค่อยบัญญัติเรื่องราวของการจ่ายสกาดอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้กับพี่น้องฟังว่าการบัญญัติศาสนาเขาไม่ได้มองความพร้อมของสังคมแต่เขามองความพร้อมของหัวใจของผู้ศรัทธา เมื่อบัญญัติศาสนามาแล้วผู้ศรัทธามีพูดอยู่อย่างเดียวว่าสัมอันวะตออาตันเชื่อแล้วครับปฏิบัติตามแล้วครับแม้ว่าเราจะอาจจะไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่จ่ายสากาัดนบ,บีส่งเสริมให้ซอฮาบะทำซอดอก,กะรอไหมว่าให้ซอฮาบะทั้งหลายนี่ต้องร่ำรวยก่อนต้องมีฐานะกันก่อนต้องข้าวยากเหมือนดังเชกเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยข้าวยากหมากแพงจะซื้อจะจับจ่ายอะไรก็เป็นเรื่องยากจะมาให้ฉันทำ บุญให้กับบ้านยูเตะกันนะอาจารย์ไว้เหรอฮะลูกจะเปิดเทอมมหาวันปีนี้ลูกเข้ามาหาลาัยอย่างผมนี่นะลูกเข้ามาหาวิทยาลายัยพี่น้องมันต้องห่วงมหาวิทยาลัยผ่อนได้ผมไปผ่อนมาแล้วออผ่อนได้หลายงวดด้วยอันทำเดี๋ยวไม่มีดอกเบีย้ยได้นะพี่น้องอันทำดีลิละอันรอให้สมัยนี้คือระบบการศึกษากับดอกเบีย้ยเดี๋ยวนี้ทำดิลละเขาเริ่มเข้าใจนะนั่นทำดิละดีมากๆเลยผมนี่สบายใจเลย คือมันยังหายเราได้หายใจยาวไปอีกนิดนึงอันห้มดุลินละเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีมานครับเห็นไหมว่าเรื่องบัญญัติเหล่านี้บัญญัติศาสนามันต้องรอไม่ให้ความพร้อมทั้งหลายมันเกิดขึ้นเราจะบัญญัติให้คนไม่ทำอ๋อเราจะบัญญัติให้คนไม่ทําซีนาทุกคนต้องมีภรรยาแล้วต้องไม่มีชายหนุ่มโสดด้วยถ้าเกิดบัญญัติเรื่องซีนามาเดี๋ยวคนไปดําซีนาก็ต้องถูกลงโทษละสิบัญญัติเรื่องราวของการห้ามรักเล็กขโมยน้อย ห้ามขโมยต้องทําให้คนทุกคนเป็นคนร่ํารวยมั่งมีแล้วก็ไม่ขโมยของใครต้องสอนให้คนเนี่ยมีจริยธรรมที่สูงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสังคมแห่งการขโมยต้องอย่างนั้นไหมพี่น้องไม่มีศาส,สนาเวลาบัญญัติก็คือบัญญัติหน้าที่ของเราซัมอันวตออาตันเชื่อแล้วครับปฏิบัติตามแล้วครับเท่านั้นเองพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะคุยว่าเมื่อไร่หรือปีไหน ที่การถือสินอดนั้นได้ถูกบัญญัติลงมาเป็นบัญญัติลงมาการถือสินอดหมายถึงการถือสินอดในเดือนรอมฎอนนะพี่น้องเพราะก่อนหน้านี้เท่าที่พี่น้องได้รับเรียนกันมาการถือสินอดนั้นเป็นเป็นวาญิบในบางเขาเรียกว่าในบางอย่างที่ปัจจุบันเป็นซุนนะนั่นก็คือการถือสินอดวันอาชูรอการถือสินอดวันอาชูรอเนี่ยนบีได้รับเรื่องราวมาการ เ,เขาเรียกว่าการขอบคุณของท่านนาบีมูซมอะาลัลฮิสลามบนาันิอิสรออิลนเหล่าบรรดาสหาบานในยุคแรกถือศีนอดวันอาชุรอเป็นวาญิบยังไม่มีการถือศีนอดในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นการถือศีนอดที่เป็นวาญิบทั้ง30วัน29วันเนี่ยถูกบัญญัติเมื่อไหร่วันนี้เราจะได้รู้กันแล้วบัญญัติต้องรอทุกคนสุขภาพแข็งแรงไหมต้องรอให้ศรัทธามั่นคงไหมก็ถึงจะบัญญัติศาสนาได้ต้องรอแบบนั้นไหมพี่น้อง หรือต้องรอให้ประเทศชาติมันเรียบร้อยไม่มีสงครามสหาบะาแล้วก็ต้องรอให้บรรยัญญติหน้าหนาวมันจะได้ปฏิบัติการถือสินอดนอนกันอย่างเดียวบางคนบอกว่ารอมอดอนนี่เขาเรียกรอมมาอะไรนะรู้จักไหมรอมมาอะไรรอมานอนนะรอมอดอนเนี่ยมันกลายเป็นรอมนอนนอนอย่างเดียวออแล้วใช่ไหมแบบนั้นแล้วก็เราจะคุยกันประเด็นที่สามนั่นก็คือว่าอะไรบ้าง ที่การถือศีลอดของเราที่เรียกว่าเป็นหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยอะไรบ้างที่จะทําให้การถือศีลอดของเราได้รับการตอบรับมีเงื่อนไขอะไรบ้างเราจะต้องทอํายังไงคนถือศีลอดต้องทำงานพี่น้องรู้อยู่แล้วแต่เรามาทบทวนกันระวังระวังมาชาลหลุนด้วยนะหลุนเอาต่อไปพี่น้องประการสุดท้ายอาจจะเป็นงําถามวุ่นเข้ามาในหัวของเราถือศีลอดไม่ต้องละหมาดได้ไหมมีไหมอ่ะ คนถือสินอดไม่ต right? ้องละมาดถือสินอดใช้ได้ไหมมีคนถามจริงๆพี่น้องก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกับพี่น้องด้วยว่าการถือสินอดโดยที่ตัวเองไม่ละมาดฟัดดูห้าเวลาเป็นรอบมานอนอย่างเดียวเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นไงละทานอาหารสาหรดบวชไปละมาดซูโบเนี่ยเรียบธรรมดีละเรียบร้อยเพราะต้องกินอาหารสหรดอยู่แล้วใช่ไหมนอนยาวนอนไปเลยตื่นมาอีกทีนี่เตือบจะละสินอดแล้ว กลายเป็นรอมานอนแล้วไม่จะเป็นรอมาดอนแล้วก็มาละศีนอดอาจจะละหมาตะอเรเวในตอนกลางคืนนิดหน่อยหลังจากนั้นก็เทีย่ยวเล่นกลางคืนก็อดหลับอดนอนแล้วหลังจากนั้นก็มานอนทานบางคนก็ทานอาหารสซอฮดเสร็จนี่นะและยิ่งแย่ไปกว่าน,นั้นคือบางคนเนี่ยคือบวชมันดีนะพี่น้องนะแต่ว่าวิธีการของเราเนี่ยดูไม่ค่อยดีไปหน่อยคือทานอาหารสซอฮดหลังเที่ยงคืนนี่ทานอาหารสซอฮดแล้วแล้วก็นอนบางทีเลยสุบโบไปแล้ว การถือสินอดใช้ได้ไม่ใช้ได้เนียดหรือยังเนียดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้เราจะได้พูดคุยกันการถือสินอดของคนที <that. <that ่ถือสินอดในเดือนรอมฎอนแต่ไม่ละหมาดฟัดดูห้าเวลาถือสินอดใช้ได้หรือไม่เราก็จะได้ชัดเจนนะพี่น้องนะจะได้ไม่คลุมเครือว่าตกลงการถือสินอดโดยไม่ละหมาดการถือสินอดใช้ได้หรือไม่หรือว่าใช้ได้เออเราจะได้ไม่ต้องละหมาดกันนะนอนกันยาวๆไปเลย ก็ดูง่ายดีนะผมอยู่มานดีนะนี่บางทีเนี่ยนอนกันติดลมไปหน่อยนะพี่น้องนะยาวไปเลยบางทีจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือด้วยความเป็นที่เราไปอยู่ในประเทศอาหรับอาหรับเขาใช้ชีวิตอย่างนี้จริงๆพี่น้องเวลาอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยกลางคืนเนี่ยคุยกันอย่างเดียวหลังตะระแวกนะแวะกันไปเรื่อยแวะตรงนั้นแวะตรงนี้คุยตรงนั้นบอกตรงนี้แล้วมันคุยสนุกจริงๆรอมฎอนเนี่ยพี่น้องและกลางวันเนี่ยมันอนอนอร่อยแลือเกินนี่พูดตรงๆนะนอนนี่มันอร,อร่อย นอนเขาเรียกว่านอนเดือนอื่นก็ไม่เหมือนนอนในเดือนรอมฎอนคือเรียกว่าด้วยสภาวะด้วยการท้องเขาเรียกว่าหนังท้องตึงหนังตาย่อนนะนะนอนมีความสุขดิแล้วเกินกว่าตื่นอีกทีนู่นก็จะมักระเร็บอยู่แล้วต้องไปปลุกมาละสินอดนะพี่น้องใช้ได้ไหมแบบนี้อ่ะอันทำดีแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยส่วนสุดท้ายพี่น้องมีอะไรที่จะพูดคุยในเรื่องราวของการถือสินอด นะครับก็ลำเ,เช่นบอกกล่าวกับพี่น้องว่าเราไม่ได้โฟกัสประเด็นที่ว่าเฉพาะถือศีลอดในเดืดอนรอมฎอนเพราะการถือศีลอดเนี่ยเป็นบัญญัติที่เป็นวาญิปเนี่ยเป็นฟอกดูเหนือพวกเราเนี่ยในเดืดอนรอมฎอนอันนี้แน่นอน29วันหรือว่า30วัน 2. การถือศีลอดถูกส่งเสริมให้เราทําทั้งปีอันนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมส่งเสริมการถือศีลอดวันจันทร์วันพระรหัส เป็นวันที่อามันของเราถูกนําเสนอหน้าที่อัลลอสสุภาโนอาตาลาท่านนาบีส่งเสริมในการถือศีลอดเดือนละสามวันโดยเฉพาะอายามุนบีดตอายามุนบีดตก็คือช่วงเวลาเขาเรียกว่าดวงจันทร์เต็มดวงเราจะกลายเป็นหมาป่ากันแล้วนะเขาเรียกว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี่เป็นช่วงเวลาดวงจันทร์เต็มดวงพี่น้องเป็นช่วงเวลาที่อาจจะประมาณว่าเ,าเขาเรียกว่าฮอร์โมนผักพร่านอันนี้สําหรับสําหรับวัยรุ่นนะนะ ท่านนาบีจึงส่งเสริมบอกว่าฟาอิลลัมยัสตเตีใครที่ไม่สามารถที่จะแต่งงานได้ฟาเลฮิบิเซมีให้ถือสินอดซะฟาอินนฮูวิยาอุนมันจะเป็นเกราะป้องกันกับคนหนุ่มสาวได้อันนี้ต้องถือกันแบบว่าถือถือกันจริงจังนิดนึงนะพี่น้องนะไม่ได้ถือแบบว่าถือไปทีถือแบบจริงจังและอินชอนลอนะจะเป็นเกราะป้องกันให้กับเราได้ เพราะว่าท่านนาบีนั้นบอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดังกล่าวในการถือศีลอดของคนหนุ่มสาวสําหรับคนที่ยังไม่สามารถแต่งงานได้มีอุปรสรรคในการแต่งงานแต่ฮอร์โมนของมันเนี่ยพลุกพลาดและเป็นหนุ่มและเป็นสาวแล้วเนี่ยท่านนาบีก็บอกว่าให้ถือศีลอดพอถือศีลอดแล้วเป็นอย่างไรล่ะท่านนาบีบอกว่าฟาอินนะฮูอาก์ดดุนบัสซจะทําให้สายตาเนี่ยลต่ำลงคือหมายถึงว่าเราจะมีความสํารวมมากขึ้นว่าอะสานลินฟารจี และทําให้เป็นการป้องกันเป็นเกราะป้องกันกับอวัยวะเพศของเราทั้งหญิงทั้งชายนะครับอ่ะเรามาคุยประเด็นแรกพี่น้องวันนี้ต้องได้4ประเด็นนะก็หวังว่าความรู้ในวันนี้พี่น้องหลายๆท่านอาจจะจับต้องส่วนนั้นส่วนนี้ไปบ้างให้วันนี้เราได้รับความรู้อะไรไปเล็กๆน้อยๆเป็นของขวัญทายะจากบ้านยูเต้ให้กับครอบครัวของเรานะครับอ่ะพี่น้องประการแรก เรามาคุยประการแรกก่อนซึ่งมีฟาติลามีความประเสริฐมากมายในการถือสินอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยหรือการมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมีความประเสริฐอันมหาศาลที่ผมคงไม่สามารถที่จะมาพูดคุยในสถานที่แห่งนี้ได้จบสิ้นนะนะพี่น้องนะก็เอาพูดแบบเด็ดเอาเขาเรียกว่าเอาแบบว่าชัดๆเลยละกันหะดิษบทหนึ่งพี่น้องเป็นหะดิษของบันทึกโดยท่านอิมมอหมา่ามอะหหมัดท่านอิมมอหมา่ามอะห์มัดบันทึกหะดิษบทน,นี้เชคอรัรนาอูดท่านช่วยอัร์นาอูดเนี่ยนะ เป็นวะฮักกิกีนเป็นนักวิเคราะห์เรื่องราวของสายรายงานฮะดิษบอกว่าเป็นฮะดิษฮะสซันลิไอยริฮีเป็นฮะดิษที่พอใช้ได้นํามาอ้างอิงเป็นหลักฐานได้เรื่องราวจากท่านอบูตอลฮะอบูเอ่อท่านอบูเขาเรียกว่าท่านตล ح, อลฮะอัลอิบนอับัยดิลละตอลฮะอิบนอับัยดิละ,ล ح, ละเป็นซอฮาบะเป็นชาวอันซอรได้เล่าให้ฟังบอกว่าตอลฮะบอกว่ามีชายสองคนมาจากยอมัน ชายสองคนเป็นเพื่อนกันมาจากยามันทั้งคู่เนี่ยมาเป็นซอฮาบะของท่านนาบีรับอิสลามพร้อมกันทั้งสองคนออกรบพร้อมกับท่านนาบีปรากฏว่าคนหนึ่งเพื่อนของเขานะเสียชีวิตในสมรภูมิรบกอตตุชิดะเสียชีวิตในสมรภูมิรบอีกคนหนึ่งไม่ตายพี่น้องอันหัมดิลละอัลรั์ให้รบแล้วตัวเองได้มีชีวิตกลับมา ใช้ชีวิตไปอีกหนึ่งปีแล้วเพื่อนของเขาก็ตายจากไปตอนฮาอิมนงอับดินลเนี่ยรู้จักชายสองคนนี้เพราะว่ารู้ตั้งแต่คนรับอิสลามทั้งคู่เข้ามารับอิสลามมาทําสงครามมาอยู่ร่วมกับท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮวาลลฮิวะซลัมตอนฮาฝันเห็นว่าในวันในวันที่ประตูสวรรค์เปิดมาลาอีกาเนี่ยเรียกชายคนที่เสียชีวิต หลังจากเพื่อนของเขาเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนคนที่ตายชะฮยีดมันเป็นความสงสัยของซอฮาบะนะพี่น้องมันเป็นความธรรมดาของเราแต่เป็นความสงสัยของซอฮาบะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นซอตอนฮาตก,ตกใจตื่นขึ้นมามาหาท่านนาบบมุัมหดมาส็สลลัอฮุอะลฮิวะสลัมและเล่าเรื่องดังกล่าวบนความฝันของตัวเองให้กับท่านนาบีนะั้นได้ฟัง ท่านนาบีก็ถามว่าชายทั้งสองคนเนี่ยคนแรกเสียชีวิตในสมอราภูมมรบอีกคนหนึ่งมีชีวิตอีกกี่ปีอยู่ไปอีกกี่ปีเขาบอกว่าอยู่ไปอีกหนึ่งปีครับนบีท่านนาบีบอกท่านจะแปลกใจอะไรก็ในเมื่อชายคนนั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งปีเขาได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเต็มเดือนและเขานั้นได้ละหมาด ในยามค่ำคืนก็คือละมาตเราเวียนนี่นะและได้พบกับไลละตุนกอดัรนี่คือหัวใจเรื่องนี้ที่ทำให้ชายคนนั้นเนี่ยมีผล,ลบุญมากกว่าคนตายะฮีดจนกระทั่งมาลาอิกะเรียกคนที่มีชีวิตในเดือนรอมฎอนได้ทำความดีในเดือนรอมฎอนเต็มเดือนเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนคนตายะฮีดหะดิษสทนี้เป็นหะดิษ อาซัลลีลอยริฮีนำมาอ้าง,งอิงเป็นหลักฐานได้พี่น้องสบายใจได้บันทึกโดยอิหมามอัลหมัดอันนี้คือความประเสริฐพูดความประเสริฐของการมีชีวิตในเดือนรอมฎอนทั้งคนที่บวชได้และคนที่บวชไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคนบวชไม่ได้เขาจะสิ้นสุดความดีงามทั้งหมดไม่ใช่กลางคืนเขายังละหมาดเขายังขอดูอาในเดือนรอมฎอนได้เป็นเวลาที่มีความประเสริฐมาก ตอนกลางคืนเขายังละหมาดกิยามุลเลนได้หลายคนบอกว่าหลายคนเข้าใจนะพี่น้องอันนี้อ่ะขาขกันอีกนิดนึงพี่น้องขายความรู้สึกกันนิดหนึ่งหลายคนบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยคนเขาไม่ชินกันนะอยู่ดีๆเราเนี่ยละหมาดก่อนบวชเนี่ยรู้จักละหมาดก่อนบวชไหมหมายถึงว่าละหมาดตตรเวียก่อนที่เราจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนย้อนกลับไปพี่น้องย้อนไปนิดหนึ่งนะ30ิปีที่แล้วมาคุยเรื่องนี้นี่ไม่มีใครเชื่อนะพี่น้อง ันจะเป็นไปได้ยังไงไปละบวดก่อนค่อยมาละหมาตตอรวียะพาะสูเราทั้งหมดเขาก็ทากันอย่างนี้ไม่มีหรอกสูเราไหนเขามาจัดบละหมาดก่อนตอรวียะตอรวียมันต้องมาหลังบวชถูกต้องไหมไม่รู้ถูกป่ะน,นะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องศาสนาเพิ่มเติมเรารู้ว่าอิสลามเนี่ยเวลานับวันเนี่ยนับอะไรนับกลางคืนก่อนกลางวัน เราจะเข้าวันที่หนึ่งเดือนรอมฎอ,อนเนี่ยจะบวชในตอนเช้าเช่นพรุ่งนี้วันอะไรวันอาทิตย์ปรากฏว่าเห็นเดือนจันเซี่ยวคืนนี้พี่น้องเห็นจันเซี่ยวอ้าวจันเซี่ยวรอมฎอ,อนมาแล้วมีคนประกาศเห็นจันเซี่ยวถือว่าคืนนั้นเป็นค่ําคืนที่หนึ่งของเดือนรอมฎอ,อนถูกไม่ถูกถูกนะและอะไรกับเราล่ะจําเป็นอะไรกับเราเราสามารถละมาตเราวยะได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดละมาด ในคืนถัดไปหลังจากบวชเราจะละหมาดเป็นคืนที่ที่สองตกลงคืนที่หนึ่งเราได้ละหมาดไหมส่วนมากสาสิปีที่แล้วคืนที่หนึ่งไม่มีใครละหมาดเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเขานับกลางคืนก่อนกลางวันถูกไม่ถูกอันนี้อีกข้อหนึ่งพี่น้องหลายคนก็แชร์เชือนเหมือนกันคืนดูเดือนไม่มีใครได้ละหมาดเลยเพราะมัวแต่บางคนก็ทะเลาะกันเรื่องดูเดือนนะนะจนกระทั่งเห็นหรือไม่เห็นก็นแล้วแต่เนี่ยนะ ก็ไม่มีใครได้ละมาดอันนี้ก็บอกกับพี่น้องให้เข้าใจนะว่าการที่เราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเราจะเข้าสู่กลางคืนก่อนกลางวันเราจะละมาดต่อเราเยะก่อนถือศีลอดอย่างสม่ําเสมอใครละมาดต่อเราเยะก่อนถือศีลอดแสดงว่าถ้าเขาละมาดครบ30วันนะพี่น้องเท่ากับเขาได้ละมาด29คืนหรือว่า30คืน ใครที่ละหมาดตรอเวเยก่อนใครที่ละหมาดตรอเวเียหลังการถือศีลอดคือบวชก่อนแล้วก็ละหมาดตรอเวียแสดงว่าเขาจะขาดไปหนึ่งคืนถูกไม่ถูกเวลาขาดไปหนึ่งคืนนี่ขาดความดีไปด้วยพี่น้องหาดีษบทไหนล่ะท่านนาบีบอกว่ามันกอมารมาดนะอีมานันวัดติซาบันกูฟิรอละหูมาตะกัดดมะมินซัมบิท่านนาบีนั้นได้บอกว่าอะไร นั่นน่ีบอกใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดกิยามุลเลนหมายถึงละหมาดตอรวิะในเดือนรอมฎอนครบ29วันหรือว่า30สบวันอัลลอฮ์จะอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาทั้งหมดแสดงว่าข้อนี้จบไม่ได้หายไปเพราะอะไรอะ่ะเพราะความไม่เข้าใจของเราเองถูกไหมเพราะเราไม่เรียนเราจะไม่เข้าใจผมเองสมัยก่อนมีคนมาทักท้วงไหมเราไปเคยคุยกับอิหม,ม่มมามอิหม่าม มันเข้ากลางคืนก่อนกลางวันนะอ่ะรอมฎอนนะมันไม่ได้เข้าบวชก่อนแล้วมาละหมาดนะส่วนใหญ่สุเราจะมาจัดละหมาดเนี่ยก็คือหลังจากที่เราบ,บวชกันแล้วแล้วลคืนนั้นก็เข้าใจกันว่าเป็นการละหมาดตรารเวยของการถือศีลอดในตอนกลางวันแต่ไม่ใช่เลยห้าชาลิลละไม่ใช่เลยพี่น้องแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกันด้วยคนที่ไม่ละหมาตตรารเวย และถือศีลอดในตอนกลางวันการถือศีลอดของเขาถูกต้องใช้ได้ครบถ้วนคนละเรื่องกันเหมือนกับคนบางคนบอกว่าใครที่หะดิษบางบทที่เป็นหะดิษดอีฟนะมันฮัจจะฟาลัมยาซุรนีฟากอดยาฟานีใครก็แล้วแต่มาทำฮัดไมมาเยี่ยมนบีที่มาดีนะเขาเป็นคนกระด้างกระเดืองกบับนบีหะดิษสทนี้นะักวิชาการบอกดอีฟ คนบางคนจึงเข้าใจว่าถ้าหากว่าไปทำฮัจญ์ต้องไปมักต้องไปมาดีนาต้องไปสลามนาบีหลายคนคิดอย่างนั้นแต่จริงๆไม่เกี่ยวเลยฮัจญ์อยู่ที่มักกะทั้งหมดไม่มีมาดีนาเกี่ยวข้องเลยเราไปทำฮัจญ์เราไปทำอุมรอปรากฏว่ามีธุระปะปังด่วนต้องกลับบ้านเราขออนุญาตแซบบอกผมขออนุญาตกลับบ้านนะมีญาติผมเสียผู้ญาตผู้ใหญ่ผมเสียผมต้องกลับไปละหมาด อาจจะมีคนมาบอกกับเราก็ได้ฮัตของท่านไม่ถูกต้องเพราะท่านไม่ได้ไปมาดีนะเอ้ยมาดีนะเกี่ยวอะไรกับฮัตจ์มาดีนะเกี่ยวอะไรกับการทําอุ้มร้องไม่เกี่ยวเลยพี่น้องแบบใดกับแบบนั้นเหมือนคนบวชที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ละหมาดห้าเวลานะพี่น้องหมายถึงไม่ได้ละหมาดตรอกเวียแม้ว่าการถือศีลอดกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและการละหมาดตรอกเวียจะเป็นของคู่กันแต่ให้พี่น้องแยกก่อนว่า การถือสินอดก็คือการถือสินอดในตอนกลางวันการละหมาดตะเราเวียในตอนกลางคืนนั้นแยกคนละส่วนความดีกันนะเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องไว้ด้วยอะพี่น้องอันนี้หัดติสบทแรกหัดติสบทต่อไปพี่น้องอัลลอฮฺสุภาห์นวาตาลาได้ทรงตัดในหัดติสกุตซีพระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าหัดีิสบทนี้เป็นหัตีิสบันทึกโดยหม่มบุคารีและหม่มมุสลิมอยู่แล้วเป็นหัตีิสซอฮียนะครับโดยที่อัลลอฮฺสุภาห์นวาตาลาได้ทรงตัดว่า งานทุกอย่างของลูกหลานของอาดัมนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเขากุลลูอามาลิปนนอาดัมละหูในบางรีวายะบอกว่าอันฮาสนาตุบีอัชริอัมซาลิฮาอิลาซาบาติมิอาติอฟินและท่าน,นาอับอัลลอสพานวตาลาก็ตัดต่อไปว่าความหนึ่งความดีจะได้เท่ากับสิบความดีจนกระทั่งถึงเจ็ดร้อความดีด้กัน ท่านนาบีอัลลอฮฺสุภาอฺตาลาก็พูดต่อพระอ,องค์ทรงตรัสต่อไปว่าอิลลัซซมนอกจากการถือศีลอดเท่านั้นฟาอินนะฮูลีวาอานาอัจจีบีการถือศีลอดเป็นเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันเองคืออัลลอฮฺสุภานวตาลาจะตอบแทนให้กับเขาเองอามันบางอย่างพี่น้องไม่รู้ขอบเขตของการขนาดของมันว่ามากมายขนาดไหนนอกจากว่า เราจะไปเจอกับลอสผานอตาลาเท่านั้นอันนี้เป็นการสงวนสิทธิของลอสผานอตาลาเช่นเช่นการฮิจราะเนี่ยเป็นผลบุญที่มหาศาลฮิจราะพร้อมกบฮิจราะจากมักกามาสู่มาดีนะในยุคข,ของท่านนาบียนะจนกระทั่งในฮะดิษบทนี้เนี่ยท่านนาบบีบอกว่าฟามังกานัดฮิจราะตูฮูอิลลอฮิวะรอซูลีฟาฮิจราะตูฮูอิลลอฮิวะรอซูลีใครก็แล้วแต่ที่เขาฮิจราะ พร้อมกับท่านใครก็แล้วแต่ที่เขาฮิจระอแล้วมีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลการฮิจระอของเขาก็ได้รับผล,ลบุญกับอัลลอฮ์และรอซูลแต่ใครก็แล้วแต่ที่ฮิจรอเพื่อดุนยาหรือเพื่อจยแต่งงานกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งฝาฮิจรารอตูฮอูอิลามาฮาจรารออิลหีการฮิจระอของเขาก็เป็นไปตามเจตนาของเขาการถือสินอดก็เช่นเดียวกัน Allah subhanahu w ต t a a l บอกว่าฟาอิดอิลลัซอุมอิลลัศอุมอิลลัซาุมฟาอินนฮูล l วะอ a น a อัจซีบีการถือสินอดเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะเป็นคนเป็นผู้ที่ตอบแทนผู้ที่ถือสินอดด้วยตัวของฉันเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขนาดดังเช่นเช่นที่เรามารู้ว่าแม้กระทั่งเรารู้นะว่าการทําคุณงามความดีหนึ่งความดีได้สิบผลบุญนี่ก็เยอะแล้วนะหนึ่งความดีได้เจ็ดร้อยนี่ก็มาหาศาลแล้ว นะครับอันนี้เป็นความดีที่เราถือสินถือศินอดในรูปของวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราเท่าไหร่ซึ่งอัลลอฮ์สงวนเอาไว้มันคงมากมายมหาศาลด้วยเหตุดังกล่าวนี้ในฮะดิษของท่านนบีมะฮมัสลลัลฮวาลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์สุภานนตาลาได้ตรัสตรงนี้พระองค์จึงได้บอกว่าลิสซออิมิฟารฮตานียัฟรัหูฮูมะ สำหรับสำหรับคนที่ถือสินอดเนี่ยเขาจะดีใจสองครั้งด้วยกันยัฟรอฮูฮมาเขาจะดีใจอย่างสุดยอดสองครั้งด้วยกันครั้งที่หนึ่งอินเดฟิตริฮียัฟรอฮูฮาในขณะที่เขานั้นละสินอดเวลาเขาละสินอดนี่มาชาวลรเขาดีใจเขาปลื้มใจว่าวันนี้อันัมดีละ เขาได้ประกอบอามันอิบาดาคุณงามความดีของวันนี้อย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์แล้วท่านนาบีก็บอกอัลลอฮฺสุบฮานวตตาลาตัดต่อไปว่าหลังจากนั้นล่ะวอินดาลิกออิรบบิยัฟรฮฮาและในขณะที่เขานั้นได้พบกับอัลลอสุบฮานวตาลาเขาได้เห็นผลตอบแทนที่เขาได้คขมักขเม่นในการถือศีลอดในดุนยานี้ ท่านนาบีมุฮัมมัดลลสลัล้อว่าอะยู่ว่าสลามพูดแบบคร่าวๆจริงๆนะพี่น้องนะกับเรื่องของผลลบุญของการถือศีลอดว่าใครก็แล้วแต่อันนี้ไม่นับทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนเข้าหมดเลยพี่น้องท่านนาบีบอกว่ามันซอมาฟีซาบิลล,ลาฮิใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดหนึ่งวันหนึ่งวันนะหนึ่งวันดังกล่าวอาจจะเป็นหนึ่งวันในรอมฎอนหนึ่งวันนอกรอมฎอน ฟีซาบิลินะในหนทางของลอสุภาณวตาลาการถือสินอดเนี่ยต้องหักห้ามตัวเองอยู่แล้วพี่น้องมีไหมใครถือสินอดแลวสบายเดินผ่านมาชอนล่อน้ําเย็นสีแดงเนี่ยน้ำเฮลสลูบอยเนี่ยนึกอยากกินไหมพี่น้องยิ่งหลังอัสตรีไปแล้วเนี่ยมันนึกอยากกินนะต้องต่อสู้กับนนับสูอารมณ์ตัวเองไหมต้องต่อสู้หรือ อาจจะมีทะเลาะเบาแหวงกันอยู่ข้างนอกเราไปร่วมตัว,ร,วร่วมทะเลาะกับเขาด้วยได้ไหมส่งเสียงดังโวกเวกโว,กโวยโวายหรือเขามีเกมโชว์โหยดูเกมดูซีรีส์เกาหลีค่าเวลาหลายๆคนสมัยก่อนพี่น้องยังเป็นแผ่นอยู่นะไปไหนอ่ะไปมินบุรีหน่อยไปทําอะไรอ่ะไปเอาวิดีโอไปเอาซีดีมาดูในเดือนรอมฎอนฆ่าเวลามันจะได้จบไปเร็วๆร,รอมฎอนบวชด,ด,ดูซีดีฆ่าเวลาไป ได้ไหมแบบนี้ถือสินอดแบบนี้ถือสินอดแบบนี้หิวฟรีเหนื่อยฟรีกระหายฟรีไม่ได้อะไรเลยในผลบุญในการถือสินอดเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้ต่อสู้อะไรแต่ถ้าคนต่อสู้มาชอนล,ล้เกมโชว์ก็ไม่ดูฟังแต่กุรอ่านไม่อ่านก็เขาเรียกว่าถ้าไม่อ่านด้วยตาไม่อ่านด้วยปากก็ฟังเปิดแต่ทีวีสองศาสนาพี่น้อง ปิดไปเลยไอช่องดาวเทียมอะไรตาอ,อะไรที่เราเคยดูอยู่ปัจจุบันนะ่ะละครเคยติดตามเอาเก็บไว้ก่อนมึงนอกรอมฎอนเดี๋ยวเจอกันในรอมฎอนกูมียุ่งต้องให้ใชัยตอนมันไม่ทํางานพี่น้องเพราะว่าชัยตอนเนี่ยนะมันถูกล่ามโซ่ในเดือนรอมฎอนแต่ความคุ้นเคยของเราเนี่ยเรายังกระทําอยู่พี่น้องอย่าให้ใชัยตอนมันถูกล่ามโซ่แต่มันสบายใจทําไมอ่ะอ๋อไอที่ฉันทามา9เดือนเนี่ยสิเดือนเนี่ยมันคุ้มค่าเหลือเกินตกลงที่ถูกล่ามโซ่มีประโยชน์ไหม ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่มีชัยตอนเราก็ทําชั่วกันอยู่แล้วถูกไม่ถูกพี่น้องเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องทําให้ชัยตอนเสียใจลอลลออย่าลอคอยฉันได้มาหลอกมันอีกเดือนหนึ่งเถอะอย่าไปปล่อยมันเลยนะเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พอรอมฎอนมานี่พี่น้องเรื่องไร้สาระนี่ละทิ้งต่อสู้นับสู้กับตัวเองท่านนบีจึงบอกว่ามันซ้อมะ ฟีซาบีลิลละเย้า,ยามันฟีซาบีลิลละใครก็แล้วแต่ที่ถือสินอดวันเดียวในหนทางขอรับสภาโนวาตาลามีอะไรบ้างพี่น้องผลบุญที่เราได้รับและไม่รู้ว่าทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนคลุมไม่หมดเลยพี่น้องมีอะไรล่ะนบีบอกคดดิษบทแรกบาอาดฮุลลอหูอัลลอฮ์จะให้เขาให้วัจฮะหูก็คือจะให้ใบหน้าของเขาเนี่ยห่างไกลจากไฟนรกเจ็สิปีด้วยกัน ถ้าเราบอกว่าบ้านของผมกับอาจารย์อิซายยเตเนี่ยห่างกัน70ปีบ้านผมอยู่ตรงไหนเนี่ยอเมริกาละอาจารย์อิซาเชิญมาบรรยายอาจารย์ยอฟันมาบรรยายที่บ้านยูเตหน่อยบ้านเราห่างกัน70ปีนะ้าจาย์มันคืออะไร70ปีเนี่ยพี่น้องมันเป็นความห่างที่ไม่ได้ห่างหลัก,กกิโลนะพี่น้องนะเรากับมักกะเนี่ยห่าง7,000กิโลใช่ไหมเราไปเราไปเนี่ยเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยดูเนี่ยอีก7,000กิโลถึงยิดดา แสดงว่าประเทศไทยกับยิดดาเนี่ยะมะซาอิอาระเบียเนี่ยโดยประมาณ7,000กิโลอันนี้สามารถในหลักกิโลของดุนยานะแต่อันนี้ห่างไกลจากไฟนรก70ปีคือไรพี่น้องช่วยไขให้ผมหน่อยมันคืออะไร70ปีเนี่ยเอาท่านนาบีได้เอาความห่างที่ได้เป็นหลักกิโลกลายเป็นระยะปีพี่น้องมันห่างขนาดไหนเนี่ย นี่แค่วันเดียวนะฮะดีสิบทหนึ่งกลัวอุมมะประชาชาติของท่านไม่ย,ยอมบวชกันสุนนะก็ไม่อยากจะบวชนะรอมฎอนก็ไม่ได้สนใจมีไหมพี่น้องคนไม่บวชผมนี่นะบวชก่อนละหมาดนะนี่ยอมรับกับพี่น้องตรงๆเลยบ้านผมอะนะถ้าส่วนมากรอมฎอนก็ละหมาดละหมาดมักรบละหมาดอิชาละหมาตราวะิะสมัยก่อนละหมาดบายละหมาดอะไรนี่ไม่ได้เจอหรอกพี่น้อง ดุนยอมาประมาณสัก40ปีที่แล้วนะผมเด็กๆเนี่ยเพิ่งเริ่มบวชเนี่ยบวชก่อนที่บ้านบังคับให้บวชก่อนต้องบวชบวชไม่บวชไม่ได้ไม่บวชบาปไปโรงเรียนบวชด,ด้วยบางทียออไม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนด้วยนะเก่งว่าเดี๋ยวไปซื้อของกินแอบไปกิน,ไปก,นไปกินกลางทางตอนกลับเนี่ยอาจจะแวะกินอาหารได้ไม่ให้ตังค์ไปกินนี่ยให้เฉพาะค่ารถไปโรงเรียนอย่างเดียว มอก่อนนั่งรถเมล์ฟรีด้วยพี่น้องลงไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับตะโกนกันอยู่อย่างเนี้ยสมัยก่อนนะเด็กๆก,กันนะพี่น้องนะนี่นานมากเลยนะโอ้พี่น้องบอกอาจารย์ยาฟัดนี่เขาอยู่มาหลายกูรูนเหมือนกันนะอืมเรียกว่านานพอสมควรทีเดียวพี่น้องรู้จักบวชนี่นะก่อนละหมาดไม่ได้เคร่งเรื่องละหมาดเลยพี่น้องบ้านเรานะทั้งๆท,ที่ละหมาดเป็นอามันชนิดแรกนะแต่บ้านเราเนี่ยสอนให้บวชก่อน แล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะละหมาดหรือเปล่าด้วยนะแปลกเหมือนกันนะด้วยความไม่รู้นะอันนี้ก็รลอยยศธรรมขอเร้อยได้ทรงเมตตาบุพการีของผมด้วยทุกๆคนด้วยนะครับยุคแรกสมัยแรกก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ได้รู้จักว่าอะไรคือฟดีละความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่กว่าความประเสริฐอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่พี่น้อง เรื่องราวที่เราได้คุยท่านนบีมุฮัมัดสลลัลฮวาเลวะซัลลัมบอกว่าอีกประการหนึ่งพี id, ่น้องหะดิษ <t danach> สิบทหนึ่งใครก็แล้วแต่ที่ถือสินอดหนึ่งวันเพื่ออัลอสุภาโนตาลาต่อสู้กับนับซูตัวเองหน่อยพี่น้องอย่าปล่อยให้นับซูมันอยากจะคุยอะไรก็คุยไปเรื่อยบวชเนี่ยปากเราก็ต้องบวชด้วยท่านอบูฮุไรร้อนี่นะพี่น้องเวลาบวชเนี่ยอบบูฮุไรร้อนบอกว่าอะไรฉันจะไปอยู่สุราเลย จนกระทั่งเหล่าบรรดาสฮา,าบาบอกว่าทําไมบวชต้องไม่นอนสุราอบูฮุไรร์ยีติกาบรอเปา,ฟาะฟาซุซียมานะฉันรักษาสินอดของฉันสแสดงว่าอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนินทาท่านยาบิดอับดิลลาเนี่ยได้พูดบอกว่าวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ที่ท่านบวชอย่าทําให้เท่ากับวันที่ท่านไม่ได้บวชเป็นยังไงอะบวชด,ดังกล่าวต้องบวชที่ตาด้วย บวชยังไงบวชที่ตาเคยมองได้ทุกอย่างนี่ลดสายตาลงบ้างบวชที่หูด้วยเวลาฟังอะไรเคยฟังได้ทุกอย่างเดือนรอมฎอนไม่อยากฟังปิดซะาปิดซะาปิดซะาดูแลครอบครัวด้วยปากเราพูดได้ทุกอย่างเดือนรอมฎอนหยุดพูดนะทำได้ทุกอย่างคิดได้ทุกอย่างอยากจะด่าใครในี่เปิดหน้าต่างเอ้ยยังไงว่าตกลงมาเอาจะเอาไงกับโกูไม่ได้เดือนรอมฎอนเดือนเขาเรียกเดือนบวชเดือนเรียนพี่น้อง รู้จักเดือนบวชเดือนเรียนไหมหลายคนเดือนบวชเดือนนอนเดือนบวชเดือนเรียนในในภาษาบ้านเรานะสมัยก่อนนู้นแสดงว่าเราก็มาเริ่มเรียนหนังสือรู้จักเรื่องศาสนากันในเดือนรอมฎอนเหมือนกันนะพี่น้องนะจึงเรียกว่าเดือนบวชเดือนเรียนเห็นไหมก็อยากจะให้พี่น้องรักษาสุนนะของคนบรรพบุรุษบรรพการของเราเนี่ยนะจะได้ผลบุญจากเราด้วยอ๋อเนี่ยเขาพูดมาเดือนบวชเดือนเรียน อย่าไปสนใจกับเรื่องไร้าสาระท่านนบบมุฮัหมมัสซัลลัลฮวอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมันลัมยะดะกาลาซูรวัลอาามะลบิฮิวนลจฮัลฟะไลซะลลิลลาฮิฮาจะตุนฟิอัยยะดะอะตอามะหูวะชะรอบะหูท่านน,น,าบ,าน,นาบีนั้นได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ถือสินอดแต่เขาไม่ทิ้งคำพูดที่ไร้าสาระการกระทำที่เป็นเท็จ ความชั่วความอะไรตาอะไรเนี่ยหรือว่าความโง่เขาบป,ปัญญานี่ไม่เคยทิ้งเลยรอมฎอนใช้ชีนอกรอมฎดอนใช้ชีวิตยังไงในรอมฎดอนใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยท่านนาบิบอไราฟาไลซาลิลาฮิฮาจุตุนการถือสินอดของเขาไม่เป็นที่ต้องการนะที่อะลอสุบภาโนอาตาลาก็คือการอดข้าวอดน้ําของเขาเนี่ยเหนื่อยฟรีผมไม่รู้ท่านพ้นฟัดดูหรือเปล่านะ แต่ที่แน่ๆอัลลอฮ์ไม่เอาบวชแบบนี้บวชที่ไม่ละไม่ละไม่เลิกไม่พยายามจัดเตรียมร่างกายวาจาใจของเราให้ดีเนี่ยอันเนี้ยอัลลอฮ์บอกว่าอะไรท่านอบีบอกอะไรฟะไม่เป็นการถือศีลอดที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการแสดงว่าท่านยาบิดจึงบอกว่าวันใดที่ท่านบวชทําให้ต่างจากวันที่ตัวเองไม่ได้บวชหากว่าเราดีแล้วพี่น้อง โอ้โหอาจารย์มันต้องมาสอบฉันเลยอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทาดีกว่าอาจารย์นี่เวลาเราบวชทําให้ดีกว่าเดิมยาบิดบอกว่าเคยเคยยาบิดบอกว่าทําให้ดีกว่าเดิมเช่นโดยปกติอ่านกุรานเนี่ยหนึ่งยูสพอบวชอ่านกุรานวันละสองยูสให้มันความดีมันเพิ่มไม่ใช่หมายความว่าโจ้งปกติอ่านกุรานหนึ่งยูสมาชาลอกินอ่อานไปดื่มน้ําไป คอแห้งก็ดื่มน้ําพอเตือนรอมาดอนเหลือสองหน้าเหลือครึ่งยุสเพราะอะไรอะ่ะคอแห้งอาจารย์ไม่ไว้อ่านอันนี้ไม่ได้พี่น้องต้องทําให้ดีถ้าหากว่าดีแล้วให้ดีขึ้นถ้าหากว่าไม่ดีต้องทําให้ดีกว่านะพี่น้องนะท่านจาบิจึงบอกว่าการถือสิ้นอดไม่ใช่เป็นการงดข้าวงดน้ําเท่านั้นแต่เป็นการทําให้เรานั้นงดจาก สิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายต้องบวชด้วยหูต้องบวชด,ด,ด,ด้วยตาต้องบวชด,ด้วยปากต้องบวชด,ด้วยร่างกายอากับกิริยาของเราทั้งหมดนอะอันนี้คือความประเสริฐเมื่อสักครู่หะดิสบทที่สองท่านนาบีมัลลัลลอฮฺวะวะอะลัยวะซัลลับอกใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดหนึ่งวันเพื่ออัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาอัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาจะให้เขานั้นห่างไกลาจากไฟนรก เหมือนดังเชกเช่นเขาอยู่ในหลุมหลบภัยที่มีเท่ากับมีขนาดเท่ากับชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินแค่เราบอกว่าเรานี่อยู่ในสถานที่บ้านยูเต้นี่นะแต่ไฟเนี่ยนะมันไหม้อยู่นู่นน่ะแถวปราจินบุรีเนี่ยเรารอดไหมมีใครบอกว่าเรามันต้องลามมาถึงเราแน่ๆมีไหมพี่น้องไม่มีนะถ้าไม่ใช่แผ่นดินไหวนะแต่ถ้าไฟไหม้เนี่ย ไม่ถึงเราแน่ๆอัลลอฮ์สุภาท่านนาบีมะามัตัลลอฮ์พะลาซันบอกใครก็แล้วแต่ที่ถือสินอดเพียงหนึ่งวันเพื่ออัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาต่อสู้ต่อนับสู้ของตัวเองด้วยไม่พูดไม่ทําในสิ่งที่ไร้สาระอะไรทั้งหลายนี่นะเป็นยังไงพี่น้องท่านนาบีนั้นได้บอกว่าอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลานั้นจะสร้างหลุมหลบภัยให้กับเขามีขนาดเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดิน หลุมหลบภัยดังกล่าวก็คือหลบภัยจากอะไรพี่น้องจากไฟนรกนั่นเองห่างไกลจากไฟนรกเมื่อสักครู่น่ะเจ็ดสิบปีแล้วดูไม่เห็นภาพเป็นหลุมหลบภัยแล้วกันแกจะได้เห็นภาพจะได้แบบรักษาสินอดของเราให้ดีหน่อยห่างไกลมีขนาดเท่ากับใหญ่เท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินชั้นฟ้านี่มันไม่รู้ใหญ่ขนาดไหนนะแล้วก็แผ่นดินไม่ก็ไม่ยอมมันวันลอหัวอาลัมแต่บอกให้เรารู้แบบนี้แหละ แล้วก็ถามตัวเราเองซิว่าเออเราจะแลกไหมรสมั้ยที่อบูไรร้อนเนี่ยมาชาร์ลอสนะรักษาสินอดของตัวเองอยู่ในสุราเนี่ยมันสมจริงนะเพราะฟอดีละความประเสริฐมันมีมากมายอ่ะพี่น้องอันนี้เรารู้แบบข้คร่าวก่อนมีพี่น้องจะเติมจะเต็มจะเติม,เต,มเต็มเรื่องนี้ไหมพี่น้องว่าเออมันขาดตกบกพร่องประการใดอันนี้เอาแบบว่าให้พี่น้องได้มีเขาเรียกว่าได้มีความรู้สึกกับการถือสินอด ทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนก่อนว่ามาชาลอนนะเป็นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ส่งเสริมพี่น้องนะโดยเฉพาะในเดือนชาบานเนี่ยพี่น้องใครที่ไม่เคยถือศีลอดมาเลยนะทั้งปีนะพี่น้องนะจันทร์พระหัสเอาสักนิดนึงช่วงนี้นะจันทรระหัสเดือนละสามวันเอาซะหน่อยในช่วงเดือนชาบานเ,ด,เดือนชาบานเดี๋ยวเวลาถึงกลางเดือนชาบานเดี๋ยวไปเจอหะดีตอีกแล้วทําไมล่ะาจยา์เนี่ยเขาบอกมาเนี่ยกลางเดือนชาบานห้ามบวช ฮารามมักกะโรเนี่ยนง่จำกันดีจริงๆไอ้เรื่องห้ามเนี่ยแต่เวลาใช้ให้บวชตั้งแต่ต้นเดือนไม่เอานะอ,อ่นานบีถือศีลอดทั้งเดือนเนี่ยในเดือนชาบานเนี่ยไม่ได้สนใจนะแต่นี่มาคุยเรื่องห้ามแล้วถามผมแล้วอาจารย์ตกลงเนี่ยเรื่องห้ามเนี่ยห้ามบวชใช่ไหมผ่าน15 1หวันสุดท้ายของเดือนชาบานเนี่ยเอ้ยคุยเรื่องบวชก่อนบวชบ้างหรือย,ยังอย่าเพิ่งคุยเรื่องห้าม มาคุยกันเรื่องห้ามแล้วอาจารย์ไปดูหน่อยเขาห้ามบวชกันเนี่ยออนะมาชาลอนนะมนุษย์เราดุนยอก็อยู่กันอย่างนี้จริงพี่น้องนะแต่ไม่ได้ว่าพี่น้องที่นี่นะพี่น้องหลายคนมาถามผมแล้วไต่ถามแล้วอาจารย์ก็ห้ามบวชนะอาจารย์นะอ,อไอเรื่องห้ามนี่จ้ามจริง,รงๆห้ามทามําทความดีเรื่องนั้นห้ามทําความดีเรื่องนี้เนี่ยนะแต่ไอเรื่องสั่งใช้เนี่ยไม่มีใครคุยกันเท่าไหร่นะนต่างคนต่างว่ากันไปแล้วแต่แกละกันนะ ก็ประมาณนี้พี่น้องเดือนเดือนชาบานนี่ถือสินอดเยอะๆวอร์มตัวเองไว้ก่อนโดยเพาะใครก็แล้วแต่ที่ต้องทานยามีความดันมีไขมันมีเบาหวานต้องฉีดอินซูลินต้องเป็นคนแก่คนอะไรก็แล้วแต่คนอายุมากก็แล้วแต่นี่นะให้ได้ถือสินอดให้ระ,ระดับน้ําตาลมนันปกติหน่อยเดี๋ยวเวลาหนึ่งหนึ่งรอมาอนแล้วก็ไปไม่ไหวแกบวชอีกอาจารย์ฉีดอินซูลินได้ไหม วัดระดับน้าตาลตัวเองหน่อยพี่น้องใครที่มีโรคที่เอาล็อดทดสอบให้มีโรคนั้นโรคนี้นะพี่น้องนะก็พยายามเตรียมตัวกันสักนิดหนึ่งอ่ะพี่น้องเราได้แล้วความประเสริฐอประการที่สองหัวข้อเรื่องที่สองของเราเมื่อไหร่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกบัญญัติมาเมื่อไร่คําถามมีใครตอบได้ไหมบางยี้ค่ะเอาเอาอันทำดีกว่าอันทำชื่ออะไรนะอาลีชื่ออะไรนะ,อา,อ,อ,อ,ะรนะอามีน การถือสินอดถูกบัญญัติมาเมื่อไรครับเดี๋ยวแพ้เด็กบ้านยูเตะนะาบอกก่อนนะาเขาตอบกันได้นะนะอามินตอบเลยอามินบอกอ่าลุกมานถือสินอดถูกบัญญัติมาเมื่อไรหนึ่งสองสามหมดเวลามีใครตอบได้ไหมครับฮะการถือสินอ่าเดี๋ยวเปิด Google แป๊บนึงอาชาอัลลอฮ์ดูอย่างนี้เป็นไงไม่ธรรมดานะเดี๋ยวแทนที่จะถามจะถามเดี๋ยวถามถามเช็คนิดหนึ่งเช็ค เช็คอะไรหรอเช็คกูเกิลอ่าเดี๋ยวพิมพ์แป๊บเดี๋ยวอาจารย์ใจเย็นๆคำตอบมาแนะ่เดี๋ยวจะถามเช็คแป๊บมึงอ่าการถือสินอดพี่น้องในเดือนรอมดอนเนี่ยที่ถือว่าเป็นวายิปเป็นฟัดดูเหนือมุสลิมีนทุกๆคนถูกบัญญัติมาในฮิจรัสักราชที่สองของเดือนชาบานก็คือเดือนนี้เนีย่ยเดือนเนี้ เดิที่เราอยู่เนี่ยย้อนไปพันสี่ร้อยปีที่แล้วก่อนที่จะมีการถือสินอดในเดือนรอมฎอนอการถือสินอดในเดือนรอมฎอนในเดือนหน้านี่นะพี่น้องอัลลอฮ์บัญญัติมาในเดือนนี้คือเดือนชาบานโดยบัญญัติของพระองค์ที่พระองค์นั้นได้ทรงบอกได้ทรงกล่าวนั่นก็คือยาอายุฮัลลาดีนาอามาณูโอลาบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูต um ิบาอะลลกุมุสซิยามุกามากุติบาอัลลัลลดีนามินกับลิกุม ลาอัลละกลุมตตะกูลการบัญญัติเรื่องราวของการถือศีลอดเหนือเป็นฟัดดูเหนือพวกท่านทั้งหลายดังเชกเช่นที่ถูกบัญญัติให้เป็นวาญิบเหนือกลุ่มชนที่มาก่อนพวกท่านทั้งหลายมาแล้วหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความยำเกรงก็คือจะเชื่อฟังนั่นเองน,นี่คือบัญญัติของการถือศีลอด อาถามต่อไปอีกนิดหนึ่งพี่น้องแล้วบัญญัติในการถือศีนอดเนี่ยมาตอนที่เราอยู่สภาวะกันปกติสหาบาททุกคนสุขภาพแข็งแรงประเทศอิสลามในี่เป็นประเทศอย่างราบเรียบไม่มีปัญหาอะไรไหมไม่ใช่เลยอัลลอฮ์บัญญัติเรื่องราวของการถือศีนอดมาในฮิจรัสัก,กราชที่สองเดือนชาบานสงครามบาดัดเกิดขึ้นในวันที่17ของเดือนรอมฎอนอัลลอฮุอักบัด ซอฮาบะของท่านนาบีและเราและท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอวะเลวะซัลลัมเดินทางไปรบนี่นะกับมุชริกีนเนี่ยคนตั้งภาคี RPG ต่อรอสพานอาตาลาในเดือนรอมฎอนนอนได้ไหมพี่น้องเดือนรอมฎอนคำถามก่อนใครอยากนอนไหมเดือนรอมฎอนนี้ทำไมเอารอสผาโนวตาลาบัญญัติมาแล้วมุสลิมลำบากกันมากขึ้น ไม่มีสหาบะคนใดาตายเพราะอันเนื่องมาจากการถือสินอดแต่แน่นอนมีสหาบะเสียชีวิตตายชะหิตในสมรภูมิรบในเดือนรอมฎอนในในสงครามบาดัดหลายท่านด้วยกันประมาณเจดแปดท่านโดวยกันประมาณสิบกว่าท่านสแสดงให้เห็นว่าเรื่องดังการดำรงชีวิตแบบปกติมันก็เป็นปกติเหมือนเดิมไม่เกี่ยวข้องก็ต้องรอเวลานั้นเวลานี้เวลานู้น ون. นะประการต่อไปสงครามอีกสงครามหนึ่งเป็นการเดินทางของท่านนาบีนะหลายคนบอกว่าเดือนรอมรอนต้องอยู่บ้านไปไหนไม่ได้เดี๋ยวอย่าออกแรงเยอะอย่าขยับขยื่อนมากฉันต้องเป็นเหมือนอะไรหนะ้าอะไรจาศีลน,นะตัวอะไรสักต,ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งจําศีลเพราะว่าฉันใช้ใช้พลังงานมากไม่ได้เป็นพวกหมูป่าอยู่ในถ้ำเขาบอกสัมภาษณ์มาหมูป่าสิบห้ากี่คนนะกี่คนนะกี่คนนะเออสิบสามคนเขาบอกว่า เออแล้วอยู่กันยังไงเนี่ยยีกว่าวันเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรกันเลยเนี่ยอยู่ยังไงเนี่ยพยายามใช้ชีวิตแบบว่าไม่เคลื่อนไหวพลังงานจะได้ไม่มีการเสียแคลอร,อรี่เราถือสินอดต้องต้องแบบนั้นไหมพี่น้องต้องใช้ชีวิตแบบว่าไม่เสียพลังงานไหมต้องไม่เคลื่อนไหวอย่าพูดเยอะเนี่ยจัรยฟัดก็สอนมาอย่าพูดเยอะแสดงว่าไม่อยากให้เสียแคลอรี่ ชีวิตจะได้เผาผลาญให้มันถูกต้องเนี่ยจนันถือสินอดแล้วมันต้องมองดูเนี่ยทางนักกายสเขาเรียกว่านักชีวนักทางด้านโภชนาการวิทยามาคุยกับผมแล้วเห็นไหมพี่น้องแต่ดูซอฮาบะของท่านนาบีนะถือสินอดรบด้วยปีแรกเลยพี่น้องบัญญัติเรื่องถือสินอดมาถ้าเกิดว่าถ้าพูดได้ซอฮาบะพูดได้คงพูดว่าเหมือนกับเรานะอย่าเอาลลอยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งมาสงครามบาดัดจะเกิดอยู่มาทําไมเนี่ย อีกสงครามหนึ่งในปีที่8เกิดในวันในกลางรอมฎอนเลยพี่น้องนั่นก็คืออะไรฟัดหุ่นมักกะในฮิจระัสศักราชที่8นบ,บีบวดสหาบะถือศีลอดพิชิตเมืองมักกะแสดงว่านบ,บีก็แบบบรรดาสราสะบะกลัวสีคอรอลี่ไม่พี่น้องไม่รู้พูดไม่ถูกนะนะพยายามที่จะทำให้มันคอๆมันใหญ่ๆห,ห,หน่อยอน,นะเหมือนจะพูดเป็น่ เราทําให้มันเสียพลังงานเยอะไหมต้องจําสินเดือนแห่งอีบาดาอย่ามาทําให้ฉันไปเดินนั่นเดินนี่ฉันไม่ฉันไม่สะดวกฉันต้องนอนเยอะๆฉันต้องเหมือนกับเหมือนกับอะไรจําสินสักอย่างหนึ่งนะต้องใช้พลังงานน้อยๆเดี๋ยวละสินอดแล้วจเจอการตอนบวชไม่มีแรงคุยทําไมไม่อ่านกุรานละแรงไม่ค่อยมีอาจารย์คอแห้งทำไมไม่ดิกรุนล้อละอ๋อไม่ไปราอาจารย์ด้วย เดี๋ยวละหมาดแล้วค่อยวาการอ๋อพอละหมาดแล้วกินละสินอดนี่กินกันเต็มที่เลยนอนอีกแล้วแย่พอจะดีจริงๆเนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงเกิดน,นาชาติในนะตอนไหนอะต่อรอแวะเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้ละหมาดนะเขาละหมาดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันเพิ่งแข็งแรงคราวนี้เดินคุยเลยสบายเลยนะเอ้ยไปไหนมาเป็นยังไงโอ้คุยกันยันยันสะโฮดเนี่ยเวลากิน กินยิ่งกินสะฮดอะกินสะฮดเลยเดี๋ยวมานั่งกินสะฮดกันเที่ยงคืนกินสะหดกันแล้วอ่ะแยกย้ายกลับบ้านนอนก็สุโบก็ไม่ได้ตื่นมาทีก็ชีวิตก็ว้เวียนาย,าย,าย,ายตใยเกิดอยู่อย่างเนี้ยรอมอนรก็เลยไม่มีอะไรเลยรอมอนรนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องปรับปรุงนะแล้วให้รู้ว่าที่ผมมาพูดเรื่องนี้จนกระทั่งโยงไปถึงเรื่องปรวัติศาสตร์เนี่ยเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่า เราอย่าใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนด้วยกับการนอนด้วยก,การพักผ่อนไม่ใช่เดือนแห่งการพักผ่อนเป็นเดือนแห่งการทําอามันอีบาหดซสฮาบะเขาขยักขมักข,ข,ข,ขม่นการทําอามันอีบาะห์ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับสฮาบะได้รายงานอับดุลฮ้อยนบนนอับบาสบอกว่าอัจ,จวุนนัสเป็นคนที่ใจบุญที่สุดเลยในเดือนรอมฎอนเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่นบีจะเจอกับยิบรีเนี่ยนะจะจะทำอะไร ฟายูดาซิรุนกุรอฟายูดาซิรุฟาฟายัดุรุสูฮุอัลกุรานยิบบรีนมาหาท่านนาบีแล้วก็สอนอัลกุรานทบทวนอัลกุรานให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะซัลล,ล,าาล,าลัมในปีอื่นๆมาทบทวนปีละหนึ่งรอบพอปีที่ท่านนาบีเสียชีวิตในฮิจรรัตศักราชที่10นี่นะรอมฎอนที่9้าของนบีเนี่ยยิบบรีนมาต้นรอมฎอนกับกลางรอมฎอนมาทบทวนให้นบีครบ30ยุส แสดงว่านบีอ่านกุรานไหมพี่น้องอ่านกุรานทําความดีอื่นๆไหมทําความดีอื่นๆแม้กระทั่งต่อสู้กับมุชริกินก็เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นอย่านอนนะครับใช้เวลากังวันด้วยกับการอ่านอันกุรานด้วยกับการซิกรุลล์ด้วยกับการทําอามันอีบาดะด้วยกับการละหมาดเคยไม่เคยละหมาดดูฮาร์เลยชีวิตนี้นี่พี่น้อง ไม่ได้ว่าพี่น้องที่นี่นะพี่น้องทางเฟซด้วยนะครับจะได้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจพี่น้องเวลาเราถือสินอดนี่ให้มันมีพิเศษน่ะพี่น้องวันนี้พิเศษยังไงวันนี้อ๋อวันนี้พิเศษวันนี้มีแกงเขียวหวานวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวพิเศษเลยอันฮามดิลิละไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่พิเศษแบบนั้นพิเศษของเราคือวันนี้อันฮามดิลิละได้ละหมาดอะไรได้ละหมาดดูฮา ปกติละหมาดสองรอกอารดดูฮานี่นะวันนี้มาชาลอถือศีนอดละหมาดสี่รอกอารดปกติไม่เคยรักษาสุนนะรอวาติบก่อนหลังอันทำดิลละวันที่ถือศีนอดรักษาละหมารถถดรอวาติบก่อนหลังด้วยปกติอ่านกุรานแค่สองหน้าอันทำดิลละวันนี้ถือศีนอดอ่านกุรานสี่หน้าปกติซิกรุล้อไม่เคยอ่านเลยอัสการยามเชา้ายามเย็นถือศีนอด วันนี้เริ่มต้นด้วยกับการอ่านอัลการยามเช้าสักนิดหนึ่งละหมาดดูฮาอิชรอคสักหน่อยหนึ่งอ่าให้มันขยับขยื่นบ้างพี่น้องให้มันแตกต่างจากวันปกติและถ้าวันปกติมาชาลองดีเป็นพิเศษโทรไปบริจาคอันนาสหน่อยอ่าอาจารย์ร่วมด้วยช่วยกันหนึ่งร้อยบาทอันทำดุลินละปกติอาจจะไม่ได้บริจาควันนี้พิเศษวันอื่นดีทุกอย่างมันดีหมดละ เอาเพิ่มเข้ามาอะไรที่มันเป็นความดีให้เพิ่มขึ้นวันถือศีนอดต้องไม่เหมือนวันทั่ปกติถ้าวันถือศีนอดก็เท่ากับวันที่ไม่ถือศีนอดเท่ากับวันที่ถือศีนอดแล้วมีรอมฎอนเพื่ออะไรพี่น้องให้เราอดข้าวอดน้ําเท่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นต้องแตกต่างนะอ้าพี่น้องต่อไป บวชแบบไหนพี่น้องที่จะเป็นบวชที่เรานั้นจะได้รับการตอบรับเจาาลอสุภานวตาลานี่เป็นหัวข้อเรื่องนี่หมดเวลาไปเยอะมากเลยนะพี่น้องน้ามาชาลอนนี่คุยกันไปคุยกันมานเนี่ยนะบวชประการที่หนึ่งของคนที่จะได้รับการตอบรับนั่นก็คือการบวชของคนที่เป็นมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมแม้ว่าเขาอยากจะบวชเขาอยากจะอดข้าวอดน้ํากับเราด้วยถ้าเขาไม่ใช่อิสลามเขาเป็นคนในบ้านเราบวชการบวชของเขาไม่ได้รับการตอบรับประการที่สอง การที่คนคนหนึ่งบวชแล้วจะได้รับการตอบรับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับฟิกนะพี่เรื่องเกี่ยวกับการหลักข้อ,อคําสั่งใช้คําสั่งห้ามนะเรื่องของกติกามรารยาทของการถือสินอดนั่นก็คือถ้าเป็นสุภาพสตรีจะต้องห่างะจะต้องไม่มีเลือดเฮดเลือดประจําเดือนแล้วก็เลือดนีฟาสเลือดหลังจากการคลอดบุตรนะส่วนคนเดินทางบวชได้ไหมบวชได้บาปมากไหมไม่บาปพี่น้อง เหมือนกับคนเดินทางไม่ได้ย่อละหมาดบาปไหมไม่ได้บาปพี่น้องอย่าไปอมองว่าบ,บาปนะเราไปเห็นคนเดินทางไปกล่าวอาจารย์คนหนึ่งปรากฏอาจารย์คนนี้เขาไม่ได้ย่อบาปไม่บาปไม่บาป,บาปเป็นเรื่องสะดกอของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สะดกอให้ท่านอบบีบอกรับสะดกอของอัลลอฮ์ซะแต่เขาเนี่ยเห็นว่าเออไปละหมาดดังกล่าวนี่มันละหมาดที่มสัสยิดอยู่แล้วไปบรรยายเนี่ยบรรยายที่มสัสยิดเพราะถ้าเกิดว่าเรานี่นะ เดินทางก็จริงแล้วเราก็ยังนั่งอยู่ในมัสยิดเอา้าแล้วทำไมเราถึงไม่ละหมาดเขามองว่าละหมาดต,ตามเวลากันดีกว่าเหมือนกับเราไปมักกะมไม่ไม่มักกะไปอุมร้อยอย่างนั้นแหละพี่น้องเวลาเราไปละหมาดสุเราก็ละหมาดต,ตามเขานะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนละหมาดทั้งหลายนี่นะคนถือสิโอดทั้งหลายเนี่ยจะต้องปาสะจากจากเลือดประจําเดือนดังกล่าวท่านหญิงอางอชารายงานบอกว่าพวกเรานี่ถูกสั่งใช้ให้ใช้บวชไม่ได้ให้ใช้ละหมาดแสดงว่าช่วงบวชช่วงที่บวชเนี่ย จะต้องเป็นช่วงที่เราไม่มีเลือดประจําเดือนถูกต้องนะตรงกันนะพี่น้องนะประการที่สมบวชจะได้รับการตอบรับใช้ได้นะผลฟัดดูคนดังกล่าวที่บวชจะต้องเป็นสิ้นนุนบุลูกหรือว่าตัำยีสสามารถที่จะแยกแยะถูกผิดได้หรือว่าบรรลุศาสนภาวะผู้หญิงเสียงแตกผู้ชายอาจจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าตัวเองนั้นได้บรรลุศาสนภาวะแล้วอันนี้ ก็ที่จะเข้าใจได้นะส่วนการถือสินอดของเด็กพี่น้องถามว่าได้หรือไม่ได้เช่นชื่ออะไรนะเนี่ยลูกชื่ออะไรนะอานัสอานัสอยากบวชป่าปีนี้อานัสบวชด,ด้วยอานัสบวชได้ไหมบวชได้ผู้ปกครองได้ผลบุญด้วยท่านหญิงมีสุภาพสตรีคนหนึ่งก็คือสหบยาคนหนึ่งอุ้มลูกของตัวเองไปทําฮั์ด้วย แล้วก็ชูบอกกับน,นบีนบีคะคนเนี้ยได้ฮัตไหมเด็กน้อยคนเนี้ยได้ฮัตไหมอ่นานบีบอกว่าเออเขาเนี่ยได้ทําฮัตได้ว่าลากีอัจรุนเธอได้ผลบุญคือตัวเขาเนี่ยได้โอกาสทาฮัตได้ให้ทําให้ครบถ้วนไปต่อไปตรงไหนไปต่อวา่าไปซาแอไปอะไรก็ทําให้ครบและเธอก็ได้ผลบุญในการพาลูกของเธอไปทําในกิจกรรมดังกล่าวด้วยแต่เมื่อ คนเนี้ยนะอานัสเนี่ยนะบรรลุศาสนาภาวะอะไรให้กลับมาทำฮัตอีกรอบหนึ่งเป็นฮัตยุนอิสลามนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบรรลุศาสนาภาวะแต่สำหรับเด็กๆอย่างลุกมานเนี่ยลุกมานี่ก็บวชกันเต็มวันหมดแล้วนะก็ให้ถือศีลอดเป็นการตำรีนเป็นการอะไรพี่น้องถือว่าเป็นการฝึกฝนนะพวกเราเองก็ประมาณนั้นนะมาฉลอที่นี่ก็น่าจะบวชกันครบหมดนะเด็กๆที่นี่อันทำดิแล้วนะเอาต่อไปพี่น้อง การถือศีลอดจะได้รับการตอบรับได้นั่นก็คือว่าจะต้องอะไรพี่น้องจะต้องเหนียดตั้งแต่ตอนกลางคืนเฉพาะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านนาบีมหัมัสลล,ลัลฮุอะลวซัมบอกใครก็แล้วแต่ที่ไม่ตั้งเจตนาในช่วงเวลากลางคืนฟาลาเซามาลาหูหรือฟาลาซิยามลาหูไม่นับเป็นการถือศีลอดของเขาในวันนั้นเช่นเราอยู่มาทั้งวันเลยพี่น้อง แล้วเราก็ไม่เคยดูโทรทัศน์อะไรทั้งสิ้นด้วยแล้วไม่ติดตามชีวิตของใครด้วยแล้วก็ไม่ไปดูเดือนอะไรกับเขาไม่ตามจุฬาไม่ตามไม่ตามใครทั้งสิ้นตามตัวเองตามยังไงอ่ะเดี๋ยวตื่นมาเดี๋ยวถามข้างบ้านเอ้ยบวชปะวะมีเห็นเดือนเปล่าจุฬาเห็นเดือนเปล่าเออเห็นเดือนเห็นเดือนเมื่อคืนจุฬาเห็นเดือนเออบวชด้วยบวชด้วยเดี๋ยวเจอตอนเย็นเดี๋ยวแกบวชพร้อมกันตัวเองไม่ได้เหนียดตั้งคืนนะอันนี้การถือสินอดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ ต้องเนียดในตอนกลางคืนเนียดมีสองอย่างพี่น้องเมื่อเห็นจันเซี่ยวมีการประกาศเห็นจันเซี่ยวจันเซี่ยวในประเทศจันเซี่ยวอะไรล่ะทั่วโลกจันเซี่ยวดวงเดียวกันไม่ดวงเดียวกันนี่นะพี่น้องเราเจตนาเลยอินชาลอปีนี้จะบวชให้ครบ29วันหรือว่า30วันไม่ต้องพูดนะเจตนาอยู่ในหัวใจนี่อันนี้เนียดแบบภาพรวมก่อน นักวิชาการอิหม่ามมาลิกบอกว่าการถือสินอดทั้งเดือนของเขาถ้าหากว่าถือสิลอดได้นะถือว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องเหนียดรายวันแล้วนักวิชาการบางท่านเช่นท่านอิหม่ามชาฟีและคนอื่นๆเห็นว่าควรจะเหนียดวันใครวันมันเพราะเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบวชไปไเรื่อยเช่นบวชได้สามวันด้วยได้อันหนึ่งอาทิตย์ปรากฏว่าป่วยไม่สบายป่วยไม่สบายก็เลยหยุดบวชไปหาหมอ ต้องมาตั้งเจตนาใหม่น,นักวิชาการเขามองอย่างนี้ว่ามันถ้าเกิดว่ามันเสียหายด้วยกับการตัวเองที่อาจจะไม่สบายเดินทางมีอุปสรรคไม่สามารถหรือผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนมาแล้วก็บวชไม่ได้นักวิชาการเขาบอกว่าอันเนี้ยก็อยากจะให้เนียดแบบรายวันด้วยและหะดิษของท่านนาบีที่ผมได้หยิบยกกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่ส่งเสริมให้เราเนียดรายวันเนียดตอนไหนพี่น้องตอนที่เรากินละสินอดเนะี่ย บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พรุ่งนี้บชใหม่เหมือนเดิมเข้าใจไหมพี่น้องแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ในใจการตื่นมาทานอาหารสซฮอดนั่นก็คือการเนียดแหละพี่น้องแล้วเนี่ยต้องพูดไมหมนาวัยตัวอันอาซูมากรดานลิลลาฮิตาลามีไหมพี่น้องไม่มีเนียดมันอยู่ในใจตื่นมากินอาหารสซฮอดอ๋อจะก,กินจะก,กินข้าวอาหารสซฮอดไปทํางานอ๋ออันนี้บชใช่ไม่ได้อันนี้ยืนยันด้วยว่าอ๋อนี่แกไม่ได้กินอาหารสซฮอดแบบอีบาร์ดานี่ กินอาหารสหตเป็นข้าวเช้าเป็นฟูตูรเพื่อไปทํางานเหมือนดังเฉเช่นคนคนหนึ่งพี่น้องการอาบน้ําจานาบาสเนี่ยจริงๆการอาบน้ําจานาบาสเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือเนียดเข้าห้องน้ําไปเนี่ยไปอาบน้ำเนี่ยอาบน้ําอะไรอ๋อผมอาบน้ํายกฮาดัสอ่าสองน้ำทั่วตัวการอาบน้ําจานาบาของเรายกฮาดัสของเราใช้ได้อันนี้สําหรับคนมีคนเขาเรียกว่า มีเพศสัมพันธ์มีอสุจิเคลื่อนออกมาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะฝันในช่วงเวลากลางวันนะพี่น้องหลายคนนะครับอาจจะฝันในช่วงเวลากลางวันก็รอมาอดอนก็รอมานอนมันคล้ายกันนะก็เลยนอนยาวไปอาฝันฝันก็อาจจะฝันแล้วมีอสุจิเคลื่อนออกมาหลายคนละสินอดก็มีเหมือนกันหลายคนบางคนจ่ายกาฟฟรอกก็มีหวังดีกลัวว่าเดี๋ยวการถือสิลอดจะเสียหายจริงๆแล้วเนี่ย เข้าไปห้องน้ําแล้วก็ไปอาบน้ํายกคาดาซัซไยเรียบร้อยแล้วก็ถือสินอดให้ครบท้วนสมบูรณ์ให้ถึงเวลามักเกรบใช้ได้แล้วไม่เสียการถือสินอดนะนอกจากคนที่อยู่ดีบวชไปแล้วปรากฏว่าจะได้อาจารย์อยู่แล้วดูอนนัสอยู่อาจารย์ยฟัดออกรายการอยู่กําลังดูอยู่กําลังรับบริจาคอยู่อัลหล่อประจําเดือนมาพอดีสินอดวันนั้นใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ต้องไปใช้ใหม่แม้ว่าจะช่วงเวลาดังกล่าวแค่ครึ่งชั่วโมงก็ตาม หรือบางคนอาจจะฝันขอโทษนะครับที่ใช้คํานี้ฝันเปรียบฝันอะไรก็แล้วแต่แล้วมีอสุจิเคลื่อนออกมาเนี่ยนะครับรู้ทันทีว่าตัวเองเนี่ยมีอสุจิเคลื่อนออกมาอันนี้ถือว่าเราทําโดยไม่ตั้งใจไม่เสียบวชนะให้บวชต่อให้ครบถ้นสมบูรณ์แล้วทายังไงพี่น้องดังเชกเช่นผมพูดเมื่อสักครู่เข้าห้องน้ําอาบน้ายกฮาดัสเนี่ยเจตนาอยู่แล้วว่าเราจะยกฮาดัสเนี่ยนะยกฮาดัสใหญ่ของเราเนี่ยแล้วก็น้ําให้ทั่วตัวถือว่าใช้ได้ ซึ่งแตกต่างกันกับคนหนึ่งบอกว่าจะไปจะจะ,จะไปไหนเนี่ยอาบน้ําอาบน้ําทําไมจะอาบน้ําไปทํางานฮัดัสได้ยกไหมมีฮัดัสนะแต่ไม่ได้ยกไปเนี่ยไปทํางานเนี่ยไม่ได้เนียดยกฮัดัสนะปรากฏว่าได้เวลาละหมาดละหมาดการละหมาดใช้ได้ไหมไม่ได้ถูกต้องดีมากขอบคุณมากละหมาดใช้ไม่ได้เพราะไม่ไม่ได้อาบน้ํายกฮัดัสอาจารย์ละเอียดกว่าแกอาบน้ํายกฮัดดัสที่รายงานที่บอกเมื่อสักครู่อีก นั่นแหละมันอยู่ที่เนียดเราไงพี่น้องเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะสุดท้ายปลายทางพี่น้องมีอีกข้อหนึ่งอันนี้แบบข้าวๆจริงๆนะหลอคุยเรื่องอื่นไปซะเยอะนั่นก็คือการงดเว้นจากการกินการดืม่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วส่วนการกินนะในสภาพที่ตัวเองลืมเนี่ยนะ ท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,ส์ล,ลัละหวอะัยฮิวะส,สัลัมนั้นได้บอกว่ามันนุสย์วะหุวซออิมุนใครก็แล้วแต่ที่กินเออใครก็แล้วแต่ที่ลืมในขณะที่ตัวเองนั้นถือศีลอดทั้งซุนนะทั้งฟัดดูน่ะนะฟาอากาลาเอาชารีบ้าแล้วเขาก็กินเขาก็ดื่มแบบปกติเลยแล้วมีคนมาเตือนฟันอยู่ติมมาเซามาหูให้เขาถือศีลอดต่อไปเลยคือคนมาเตือนอ้าวนี่ไม่ได้บวชละอา้าวลืมละตายละวันดึกแดกมันอาจจะไม่คุ้นน่ะนะ ื่นมาทานกินกาแฟ dobrze. ป๋อเลยลืมละวบวดได้ไหมเนี่ยวันนั้นอ่าท่านนาบบีบอกว่าฟันอยู่ติมมาเซามาหวย <Celt ic. S 1> เขาได้ถือศีนอดต่อไปฟาอินนะมาอัตอามะฮุลลอหัวสกอฮูดังกล่าวนี้อัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาให้น้ําดื่มให้อาหารกับเขานะเมื่อกี้เราคุยเรื่องเสียศีนอดด้วยกับการที่อาจจะมีอ่า น้ำมันีอะนะเราไปคุยไปแล้วนะอ่ะสุดท้ายพี่น้องหัวข้อเรื่องสุดท้ายก็อยากจะให้พี่น้องได้รับหัวข้อเรื่องไปทั้งหมดนะอาจจะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างคนบวชไม่ละหมาดบวชใช้ได้ไหมนะักวิชาการได้ตอบนะไม่ใช่ผมตอบนะพี่น้องนักวิชาการนั้นได้ตอบว่าประการที่หนึ่งคนที่ไม่ละหมาด h ะดี s ของท่านนบมีมุฮัมมัดสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันอะหดูบัยนานาวะบัยนะฮุมุสลาฟะมันตะรอม فمن تركها ف ك ف รใครก็แล้วแต่ที่เขาเนี่ยพันธสัญญาระหว่างเขาระหว่างเราและพวกเขาทั้งหลายก็คือระหว่างเราและพวกเขาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายก็คือเหล่าบรรดาบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นเองข้อแตกต่างระหว่างเรากับพวกเขาทั้งหลายนั่นก็คือการละหมาด ท่านนาบีบอกว่ามันตาลกะฮหาใครทิ้งละมาดเป็นกาเฟตเมื่อกี้เราคุยแล้วว่าคนที่บวชต้องเป็นมุสลิมเงื่อนไขของคนบวชและคนบวชด,ดังกล่าวไม่ละมาดบวชใช้ได้ไหมอันนี้คําตอบแรกก่อนนะพี่น้องนะออะคำตอบต่อไปฮะด,ดีสองท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวะลลฮิวะสัลล,ลัมนบีนั้นได้บอกว่าในวันกิยามะอัลลอฮ์สุภาโนตะตาลจะสอบสวนเรื่องเรื่องอะไรก่อนละมาด อัลเราจะดูว่าละหมาดของเราทั้งชีวิตของเราเนี่ยแปดสิบปีเนี่ยดีไหมละหมาดเราดีนบีบอกว่างานอื่นมันดีไปด้วยอันนี้สเต็ปของเขาละหมาดเราบกพร่องอัลวเราจะบอกกับอะไราก้าบอกว่าไปดูสิตกีคนเนี้ยตแชร์คนเนี้ยมีเรื่องของการละหมาดซุนนะบ้างไหมถ้ามีเอามาปะรอยรั่วของละหมาดฟาัดดูซะเมื่อครบถ้วนเลื่อนไปคุยเรื่องอื่น ไปสอบสวนเรื่องของการถือศีลอดแล้วถ้าหากว่าเราหมาดเราบกพล้องเราหมาดเราไม่ยอมเราหมาดเราบวชอย่างเดียวเราจะทํำยังไงอ่ะก็ไม่ได้เหมือนกันถูกต้องไหม,ไมเป็นคําตอบในตัวใครหลายคนจะบอกว่าการถือการที่เราไม่ละหมาดเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธศาสนาแต่เราขี้เกียจสันหลังยาวเท่านั้นเองเข้าใจขี้เกียจสันหลังยาวไหมนี่คนโบราณน,นะพี่น้องนอนเป็นไม้กระดานเลยหลังเป็นกระดานเลยนี่ประมาณนั้นนะพี่น้อง คนที่ขี้เกียจไม่ได้ปฏิเสธศาสนาแต่ทิ้งละหมาดเพราะตัวเองไม่ยังไม่สบอารมณ์ยังไม่ว่างยังไม่ขยันยังขี้เกียจอยู่ลักษณะของท่านเหมือนมมนาฟิกีนไม่ได้แรงนะแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอลัลสพาโนตาลานั้นได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อันกุรานพระองค์นั้นได้ทรงพูดถึงพระองค์ได้พูดถึงเหล่าบรรดามมนาฟิกีนว่าอินนันมูนาฟิกีนะ ยูคอดิอูนัลลอฮวยะวะคอดะอุมแท้จริงเหล่าบรรดามมนาฟิกินทั้งหลายนั้นเขาจะหลอกลวงอัลลอฮสุฮาโนอาตาลาในการหลอกลวงของพวกเขาเนี่ยนะวะอีตะการหลอกลวงเขาเป็นไงการสร้างภาพของเขาเป็นไงวะอีตะกอมูอ ah ิลซาลาเมื่อดึงเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ยืนเข้าสู่การละหมาดกอมูกุซาลาเขาจะอยู่ในสภาพที่สันหลังยาวขี้เกียจทําแบบไม่เต็มใจทํา และคนที่ตัวเองที่ตัวเองนั้นเป็นคนบอกว่าผมไม่ได้ปฏิเสธศาสนานะผมไม่ได้บอกเรื่องการละหมาดไม่มีนะอย่ามาว่าผมนะผมเป็นกุฟรุ่นเนี้ยมานะท่านไม่ต่างอะไรกับมมนาฟิกเลยเข้าใจยังพี่น้องเข้าใจนะมีใครสงสัยเรื่องนี้ไหมมีใครจะแย้งบอกว่าอาจารย์ผมขอยืนยันคนหนึ่งว่าบวชเขาใช้ได้ผมก็ยืนยันเหมือนพี่เหมือนบางแล้วว่าใช้ได้ จะได้รับการตอบรับวันรอหัวลมเพราะว่าเนี่ยเราพูดมาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยบอกว่าหนึ่งบวชต้องเป็นมุสลิมแล้วคุณไม่ทิ้งละหมาดคุณไม่ใช่มุสลิมแล้วอะ่ะคุณจะบวชแล้วจะใช้ได้ได้ไงอะ่ะสองเรายืนยันเหมือนกันว่าการถือศีลอดอาการอัลลอฮ์จะสอบสวนวันกิยามะเนี่ยสอบสวนเรื่องละหมาดก่อนบวชแต่เราบอกว่าเราไม่ละหมาดเราบวชอย่างเดียวแล้วแล้วมันจะย,ยังไงอะ่ะ คำตอบมันอยู่ในตัวหรือเราบอกว่าเป็นกุฟรุ่นเนี้อมาเป็นความขี้เกียจสันหลังยาวของเราก็ได้นั้นยอมรับว่าท่านเหมือนบูนาฟิกีนนะเหมือนพวกบูนาฟิกหน้าไหว้หลังหลองนะเวลาจะทําอะไรสักทีก็จะทําอิบาดาต่อล้ก็เป็นพวกสร้างภาพโอเคอเหนะ็นไมีคําถามไหมพี่น้องวันนี้โอ้โหมาชอนแล้วนะไม่ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องคุยเลยคุยคนเดียว นะยาซาอุมุลลอฮฺฮุไคลรอนก็ไม่น่าจะมีคำถามมีคำถามไหมครับลูกมานลองดูถามถามพี่น้องซิมีไหมไม่มีนะมีไหมน้องใครมีคำถามบ้างฮะสามทุ่มครึ่งนะมาชาร์ลอร์นะผมเห็นไมหน้าเฟซนะพี่น้องถามมากกรณีที่ถือสินอดแต่ไม่ละหมาดถ้าเวลาหลัาจา์ครับน้องสผาตาลาจะตอบกลับนะว่ลรอฮุอาลัมเรื่องการตอบรับเป็นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอสผาโนอาตาลาอินนามายะตะกอบบัลลอฮฺุมินันมุตตะกีน ท้จริงงานทุกงานทั้งหลายทั้งปวงที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้เราเนี่ยนะอัลลอฮ์จะรับเฉพาะบุคคลที่มีความยำเกรงต่อลอเท่านั้นและการที่เราทิ้งละหมาดโดยที่เราบวชอย่างเดียวเนี่ยถามว่าเราเอาความว่าตะกวาไปอยู่ตรงไหนอะนะว่าเราอัวลมอันนี้เป็นคําถามที่ดีเขาต้องชื่นชมคนถามด้วยนะเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับแสดงว่าเราตอนนี้เข้าใจศาสนามาอีกขั้นหนึ่งแล้วไม่ได้เข้าใจแค่ทำนะ เรากำลังเข้าใจว่าเราจะได้รับการตอบรับจะอัลลอฮ์อย่างไรอันนี้คำถามนี้สำคัญมากเพราะมันแสดงออกซึ่งการเจริญเติบโตบนอามันอิบาระของเราไม่ใช่สนใจแค่ทำให้มัน,นผ่านๆได้เฉยแต่เราแคร์ว่าอัลลอฮ์จะรับหรือไม่แสดงว่าเราต้องทำแบบปราณีตต้องทำให้ถูกต้องทำให้ดีแล้วก็ต้องลำดับขั้นให้ถูกบวชเนี่ยละหมาดเนี่ยามาก่อนบวช นะคนที่บวชแต่ไม่ละมาดเนี่ยเาเาเขาเราบลาถือว่าท่านทําบาปใหญ่ด้วยคือท่านเนี่ยอาจจะผ่านวลอลลฮวะลำนะผ่านเพราะว่าผมไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่ผู้ตัดสินท่านนะพูดง่ายงแต่ว่าการที่เรากระทําแบบนี้เนี่ยเรากําลังทำทำคุณงามความดีเรื่องบวชพร้อมกับทําบาปใหญ่ไปด้วยมันได้ได้ยังไงอะ่ะเพราะการทิ้งละมาดเป็นบาปใหญ่ มีใครบอกว่าเราทิ้งละหมาดเป็นบาปเล็กมีไหมการทิ้งละหมาดต,ต้องเตาบัตใครหลายคนอาจจะทิ้งละหมาดมาประมาณ60ปีไม่เคยละหมาดมาเลยพึ่งมาเข่งตอน70นี่แหล,ละแล้วฉันจะต้องทํายังไงอาจารย์ล่าข่าวสารพอไหวไหมตองไปซื้อข่าวสารแจกคนจนในหมู่บ้านได้ไหมทําแบบนี้มันผ่านไหมที่ฉันทิ้งละหมาดมาไม่ใช่ทําอย่างเดียวคือเตาบัต กับเนื้อกับตัวต่อเลาะว่าอยลาเลาะต่อไปนี้ข้าพระเจ้าจะไม่ทิ้งละหมาดอีกแล้วนั่นแหละจบตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปล่าข้าวสารให้ใครด้วยไม่ต้องไปซดอกอร้อยใครด้วยเตาบัตกับเลาะเ,เพราะเป็นสิทธิ์ระหว่างท่านกับลัทุิพานวัตตาลานะตามนั้นนะจนันอิสนะชาละครับมีคำถามไหมครับ,บวันนี้โหดร้ายทารุณหน่อยนะเพราะว่าคือพูดให้มัน ดูเด็ดหน่อยเพราะว่าด้วยคนของเราไม่มากนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้รับความรู้ด้วยแล้วพี่น้องอยู่ทางเฟซด้วยก็หวังว่าพี่น้องทางเฟซจะได้ความรู้ไปด้วยนะก็ฉันเราจะถ้าพูดแบบว่าบะแซบแบบเดี๋ยวเจ้าพี่น้องก็จะหลับด้วยนะครับท้ำดินละมีมีคำถามไหมครับมีมีคถามพี่น้องถามอยากให้อาจารย์อธิบายฟิสิกส์ มีมีสองทัศนะนะครับทัศนะแรกเรื่องข้าวสารก่อนนะทัศนะแรกเนี่ยเรื่องข้าวสารเนี่ยที่เราบรรดาผู้รู้นักวิชาการเนี่ยนะครับได้บอกกล่าวกันมาแล้วก็ได้จากฮะดิษของท่านนาบีเนี่ยนะครับทัศนะแรกก็คือ7ขีดนะทัศนะที่2ก็คือครึ่งโลนะพี่น้องก็เลือกเอาได้นะครับท่านเนี่ยบอกว่าฉันออกบอลโลแล้วอาจารย์โอเคไหมให้กับคนถือสินอดพี่น้องหาคนถือสินอดสักนิดนึง คนถือสินอดที่ยากจนและมีอามันอีบาดาทีดีเพราะอะไรเราผมถึงพูดอย่างนั้นอันเนื่องมาจากว่าเวลาท่านจ่ายฟิทยาให้กับเขาโดยซุนนะของท่านนาบีโดยการส่งเสริมนะอยากจะให้เราจ่ายรายวันด้วยซ้ําคือไปบอกไอ้บางข้างบ้านเลยที่ยากจนแต่บวชเนี่ยนะทำงานด้วยบวชด,ด้วยเนี่ยบางขับวินใช่ไหมบางบวชเลยนะอินชาลอนนะเข้าสารอาหารการกินเนี่ยโต๊ะรับผิดชอบเองโต๊ะไม่ได้บวชโต๊ะเห็นบางเป็นคนดีแล้วเกินมาอชาลอ บวชก็ละหมาดแวบเข้ามาละหมาดมอเตอร์ไซค์แวบเข้า,ามาละหมาดแล้วมาชฉลองไปตลอแวดีหลือเกินเนี่ยบางคนนี้แต่ว่าคนยากจนบางไม่ต้องไปหาเลยนะอินชัลลอฮ์บางอ่านคุรานเพิ่มอีกหน่อยนึงอ่านเยอะๆโตรับผิดชอบเรื่องอาหารการกินในบ้านบางเองให้เลยหาได้วันเท่าไหร่บางสมมุติเติมไปเลยพี่น้องเราก็ได้ผลบุญของเขาด้วยเพราะเราคัดเลือกคนดีด้วยท่านนาบีมฮัมัสลลลอฮุาะลวซัมบอกว่าเราจะได้ผลบุญของคนที่เราจ่ายฟิดิยาด้วย ไม่ได้เอาพวกสัมม,เเมเาเรทเมาอัลลอฮ์บวชกับไปเอาบ้านกับซื้อหวยรอมฎอนก็ไม่เห็นเดือนอันนี้ไม่เอาพี่น้องอย่างนี้ก็ว่ากันต่อไปเอาเลือกคัดเลือกคนดีๆเพราะเราได้รับผลบุญเขาด้วยถ้าหากว่านอาซีฮัตได้ก็อนาอาซีฮัตอาฉันจ่ายฟิตยาให้นะจ่ายค่าที่ฉั้นไม่ได้บวชให้เนะี้ยปรับปรุงตัวนะให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์นะบวชมาแล้วเดือนดเดือนบวชเดือนเรียนมาแล้วนะต่างๆนานา,นานเหล่านี้นะครับ การจ่ายเนี่ยพี่น้องจ่ายทั้งรายวันได้จ่ายรายสัปดาห์ได้สามวันได้รายเดือนได้บอกกับเขาไปเลยว่าฉันจ่ายให้นะจะมอบหมายอาจารย์อีสาไปจ่ายให้อันทำดีละได้เช่นเดียวกันนะหรือเราไปจ่ายให้คนบางกล่าวเนี่ยไม่ได้บวชคือคัดให้คัดเลือกคนบวชนะพี่น้องนะแต่ว่าถ้าหากว่าบ้านหนึ่งเขาอาจจะยากจนเช่นอยู่คนเดียว แล้วก็ผู้หญิงดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีข้าวกินอให้เขาได้ฟิริยะดังกล่าวเนี่ยถือว่าเราก็ผ่านเรื่องของการถือสินอดแล้วหากว่าเขาขัดสนยากจนและสุขภาพไม่แข็งแรงด้วยนะอาจารย์ยะฟัดบอกมาว่าต้องให้กับคนบวชอ๋อล้อข้างบ้านก็จนจนนะแล้วก็ไม่มีข้าวกินด้วยแต่เราก็ไปต้องซสนูน่นบางนอนอเลมหัวเต่าอยู่ตรงนูน่นหัวหมู่ถนนหัวหมู่บ้านนูน่นนะ แล้วก็ไอบ้บางไอนน้น้ข้างบ้านนี่ล่ะไม่ให้ฮะนี่บวชก็ไม่บวชแต่คนเนี่ยจนด้วยแม้ว่าไม่ได้บวชเพราะอะไรถึงไม่บวชละ่ะตัวเองก็ลําบากด้วยเติมไปให้เขาสักนิดนึงพี่น้องให้เขาเลยนะเป็นคนดีด้วยเขาบวชไม่ได้เพราะอะไรมีโรคอ่ะจากที่ชั้นออกเนี่ยเจ็ดขีดออกให้โลนึงเลยอ้อยครึ่งอ้อยโลครึ่งเลย,ออออลเ,ลยเพื่อตัวเขาไปจ่ายฟิทยาของตัวเองด้วยรับฟิทยาเราไปจ่ายฟิทยาต่อได้ด้วยตัวก็จะได้ผล การถือสินอดในรอมฎอนด้วยต้องเป็นอย่างนี้พี่น้องมีกุศโลโบายสักนิดหนึ่งนคนที่มีฐานะอย่าขี้เหนียวในการจ่ายฟิดเดียจ่ายไปเลยพี่น้องอัลลอครับผมยังจ่ายไม่ได้ครับเขายังมีสามารถถ,ถือสินอดได้เนี่ยเขาควรจะถือสินอดชดใช้วันไหนไม่ไหวก็ละสินอด แล้วก็ถือสินอดชดใช้เอานะครับเพราะว่าการชดใช้เนี่ยมันเปิดกว้างทั้งปีจนกระทั่งถึงชาบานนี่แหละก็ให้ถือสินอดชดใช้นะครับไม่ต้องจ่ายฟิดยาแต่ประการใดและไม่ต้องจ่ายกัฟฟาร์ร้อด้วยวัลลอฮุตาลาอาลัมนะครับยะซากุมุลลอฮุไคลรันครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะจบเนาะวะบิฮัมดิกะอัลชะดุอัลลาอิลาฮ์อิลลาอันตะสักฟิรุกวะตูบุิลยกะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มัต